สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คเนศพันธ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายในหัวข้อ Aggregate Planning นะครับการวางแผนการผลิตรวมนะครับก็เท้าความก่อนนิดนึงจะได้ไม่ลืมว่าในการวางแผนผลิตนะฮะก็มันมีหลายกระบวนการมากเริ่มแต่ตั้งแต่ที่เราเจอกันในคลิปแรกว่าอันที่หนึ่งเราจะวางแผนเราน่าจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ลูกค้าต้องการอะไรเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ก่อนวางแผนเนี่ยเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปปรับไอ้ไลน์บาลานซิ่งให้ดีก่อนไม่ใช่บางหน่วยทำงานเยอะบางหน่วยทำงานน้อยซึ่งเราเรียนกันแล้วในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องไลน์บาลานซิ่งเนาะก็ที่สอนเป็นหลักสูตรรอบนี้ก็มีทั้ง maximum flow ทั้งไลน์บาลานซิ่งมันก็น่าจะวิเคราะห์สายการผลิตได้ดีขึ้นนะครับ capacity plan ผมข้ามไปก่อนเพราะว่าถ้าเข้าใจ aggregate แล้วไป capacity plan น่าจะง่ายกว่านะครับก็ capacity plan ก็เหมือนเป็นแผนระยะกลางกับระยะยาวว่าเราต้องการกำลังพลเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต้องซื้อเครื่องจักรเพิ่มไหมต้องจ้างคนแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่ต้องรับคนเพิ่มหรือไล่คนออกหรือย้ายคนไปแผนกอื่นอะไรยังไงอันนี้คือ capacity plan คือมองแบบยาวๆนะฮะมองกัน3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยว่าเราต้องจัดกำลังคนจัดกำลังเครื่องจักรอะไรยังไงนะครับต่อมาก็เป็น aggregate planning aggregate planning ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันรอบนี้นะครับคือการวางแผนการผลิตรวมนะครับการวางแผนการผลิตรวมในที่เนี้ยก็พูดถึงการวางแผนแบบคร่าวๆนะครับเป็นการวางแผนแบบคร่าวๆในระดับ3เดือนเนาะที่นิยมก็3เดือนนะครับโอเคกลับมาเมื่อกี้แค่โฟลว์ให้เห็นรูปเนาะในการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยไอเดียก็คือว่าแป๊บนะกลัวไม่ได้ลงเสียงไม่ได้อัดเสียงโอเคแผนการผลิตรวมก็คือว่าเราจะมองคร่าวๆว่าในระยะ3เดือนเนี้ยนะครับเราจะต้องผลิตสินค้าอะไรเท่าไหร่นะครับในวีคไหนบ้างนะครับเราจะผลิตสินค้าอะไรเท่าไหร่ในวีคไหนบ้างในการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยเราจะไม่ลงดีเทลมากถึงระดับเครื่องจักรนะเราจะไม่ลงดีเทลมากถึงระดับเครื่องจักรเหตุผลที่เราไม่ลงดีเทลมากเพราะว่าถ้าใครทำงานโรงงานก็จะพอรู้ว่าสมมุติเราวางแผน1อาทิตย์เนี่ยว่าเราจะผลิตอะไรเนี่ยแผนมันจะไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวจะมีงานแทรกเดี๋ยวเครื่องจักรเสียเดี๋ยววัตถุดิบไม่เข้าหรืออะไรเป็นไปได้หมดเลยหรืออยู่ดีมีเจ้าใหญ่อยู่ดีขอแทรกหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการวางแผนระดับ3เดือนเนี่ยเราจะไม่วางละเอียดแบบทุกเครื่องจักรแบบงานไหนเข้าก่อนงานไหนหลังเราจะไม่วางละเอียดขนาดนั้นแต่เราจะวางคร่าวๆว่าวีคเนี้ยจะผลิตอะไรเท่าไหร่วีคนี้จะผลิตอะไรเท่าไหร่วีคนี้จะผลิตอะไรเท่าไหร่นะครับคราวนี้ทำไมถึงต้องวางแบบคร่าวๆทำไมไม่วางละเอียดไปเลยนะครับถ้าวางละเอียดเนี่ยเราเรียกว่า scheduling เนาะทำไมต้องวางคร่าวๆทำไมไม่วางละเอียดในรายเครื่องจักรเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดไปเลยตลอด3เดือนแล้วทำไมต้องวาง3เดือนทำไมวางแค่วีคเดียวหรือเดือนนึงไม่ได้นะครับเหตุที่เราวางแค่วีคเดียวหรือวางแค่เดือนนึงไม่ได้เนี่ยเพราะบางทีเนี่ยดีมานด์ของบริษัทอ่ะของโรงงานมันแกว่งคือเดือนนี้ออเดอร์อาจจะน้อยเดือนหน้าเนี่ยออเดอร์อาจจะเยอะมากจนผลิตไม่ทันเดือนนู้นอาจจะพีคจนผลิตไม่ทันเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางไอเกตเนี่ยเลยต้องวางโดยคำนึงถึงเดือนถัดไปและเดือนถัดไปด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเดือนนี้ผลิตปริมาณน้อยแล้วเราวางให้พอกับเดือนนี้เราไม่คิดเผื่อเดือนหน้าเนี่ยหรือเดือนถัดไปเนี่ยเดือนหน้ากับเดือนถัดไปเนี่ยอาจจะต้องเปิดโอทีเยอะมากหรืออาจจะผลิตไม่ทันส่งงานส่งของไม่ทันเลยก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเอาไอ้2 3เดือนข้างหน้าเนี่ยมาวางในเดือนนี้คิดไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้2 3เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะผลิตทันเพราะว่าบางส่วนถูกเอามาผลิตแล้วในเดือนนี้
นะครับนี่ก็คือไอ้ประโยชน์ของการวางแผนการผลิตรวมหรือ aggregate planning นะครับแล้วทำไมเราถึงไม่วางลงในระดับลายเครื่องจักรนะครับทำไมเราถึงไม่วางลงไปในระดับลายเครื่องจักรเหตุผลเพราะว่าถ้าเราวางอะไรเครื่องจักรเนี่ยแปลว่าเริ่มกี่โมงเสร็จกี่โมงกินข้าวกี่โมงเซตอัพงานกี่นาทีงานชิ้นต่อไปเข้ากี่โมงเสร็จกี่โมงถ้าเราวางอย่างเงี้ยตลอด3เดือนเนี่ยการันตีได้เลยว่าวางแล้วมันต้องปรับแผนอยู่ตลอดเวลานะมันต้องปรับแผนอยู่ตลอดเวลาคือพอเราวางปุ๊บเครื่องจักรเกิดเสียหรือชำรุดขึ้นมามีการย้ายเครื่องปุ๊บแผนเราที่วางไว้เดือนที่2เดือนที่3เนี่ยพังหมดเลยถ้าเราวางละเอียดแปลว่าถึงวางละเอียดไปมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนการผลิตเนี่ยเขาก็เลยแบ่งเป็น2แผนแผนหนึ่งคือวางแผนการผลิตรวมคือดูคร่าวๆดูเป็นภาพรวมแบบนะครับหรือ aggregate planning เนี่ยมองเป็นภาพรวมไปเดือนนี้ผลิตเท่าไหร่เปิดโอไหมผลิตเผื่อเดือนถัดไปบ้างไหมอะไรเงี้ยหรือเดือนถัดไปเนี่ยเดือนถัดไปผลิตเองเท่าไหร่เราต้องไปดึงของจาก inventory ของเดือนก่อนหน้ามาผสมด้วยไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอเดียของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ในการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยถ้าเผื่อออเดอร์มันน้อยโรงงานมีโปรดักต์ไม่กี่ชนิดนะฮะมีไม่กี่ SKU อะไรประมาณเนี้ยเราจะวางแยกก็เป็นไปได้นะครับเราจะวางแยกก็เป็นไปได้แต่ถ้าเผื่อออเดอร์มันเยอะมากต่างกันนิดเดียวแล้วออเดอร์มันเยอะมากการที่จะมาวางแยกเนี่ยมันวางยากมากเพราะว่า Excel กับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันรันตัวแปรได้จำกัดถ้าเราไม่จ่ายตังค์ให้มันนะมันจะรันได้จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เหมาะก็คือเราพยายามมองเป็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวค่อยไปกระจายเช่นเรามองเป็น family ของ product ไปเลยก็ได้นะproduct โรงงานเรามีอยู่ประมาณ3 family เราก็มองประมาณเป็น3 product ไปเลยแล้วก็แต่ละ family เราคิด3เดือนแล้วเราก็คิดรวมกันทั้งหมดอะไรเงี้ยเป็นไปได้ที่จะทำได้นะครับพอเราคิดเป็น family ก็จริงแต่ตอนที่เราจะไปวาง schedule วันหลังอะเราค่อยแตก aggregate ออกมาเขาเรียกว่า disaggregate แตก aggregate ออกมาเป็น product ย่อยแล้วก็ค่อยยนต์เข้าเครื่องจักรอีกทีเนาะกล่าวโดยสรุปเนาะพูดตั้งเยอะกล่าวโดยสรุปก็คือไอ้ aggregate planning เนี่ยเป็นการวางแบบเป็นภาพรวมวางแบบหยาบๆนะครับแล้วก็วางไว้ประมาณสัก3เดือนเพราะว่าต้องมีการวางแผนเผื่อในเดือนที่ดีมานด์เยอะแต่กำลังการผลิตน้อยด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็พอวางแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยมาแตกอีกทีในตอนที่จะทำรายสัปดาห์หรือรายวันนะครับค่อยมาทำแผนย่อยอีกทีเรียกอันนั้นเรียกว่า scheduling okay. คราวนี้ aggregate planning เนี่ยนะครับก็ไอการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยก็มีหลายเทคนิคมากที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็แชร์ให้ฟังนิดนึงว่ารุ่นพี่ปอโทของเรานะครับก็มีบางรุ่นก็เป็นผู้จัดการโรงงานเลยนะผู้จัดการโรงงานมาเรียนต่อแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไอวางแผนผลิตนี่แหละเพราะว่าบางเดือนเนี่ยเขาผลิตได้เยอะแต่ว่าไม่ได้ผลิตเผื่อแล้วบางเดือนเนี่ยเขาผลิตไม่ทันพอผลิตไม่ทันเขาก็สูญเสียโอกาสในการขายก็เกิดขึ้นนะครับพอเขามาเรียนหลักสูตร EM เราปุ๊บเนี่ยก็เอา aggregate planning เนี่ยไปวางแผนตอนนี้ก็ผลิตทันเพราะว่า aggregate เนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพรวมแล้วก็มีการวางแผนที่จะผลิตเผื่อไว้ให้เลยนะครับคราวนี้การที่พวกเราจะเรียนอากิเกตแล้วเอาไปใช้จริงในโรงงานเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการใช้อยู่หลายแบบนะครับอย่างไอแบบแรกก็เป็นฮิวริสติกเหมือนตอนที่เราเรียนอะไรอะเรียนไลบาลานซิ่งอะมันจะมีฮิวริสติกอยู่3ตัวนะฮะอากิเกตก็เหมือนกันครับผมอาจารย์อธิบายฮิวริสติกหรือว่านิยามให้ฟังหน่อยได้นิยามของฮิวริสติกขอบคุณครับจริงๆน่าพูดถึงคำนี้เนาะเพราะเป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากขอบคุณครับเรามาดูนิยามกันเลยเอาแบบง่ายๆง่ายๆเลยนะ
ขออนุญาตใช้อันนี้แล้วกันมันใช้อ้างอิงในงานวิจัยไม่ได้นะแต่ว่าเราเอามาใช้คร่าวๆเพื่ออธิบายเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมชีทตัวนี้เนาะเนาะคำว่าฮิวริสติกมันดูงี้กันนะขออนุญาตตัดนะตัดตรงนี้ไปคำว่าฮิวริสติกเดี๋ยวเอามาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน่าจะดีเป็นคำที่อาจารย์คเนศชอบใช้มากจริงต้องนิยามคำนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวเอามาทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยแบบนั้นจริงไอ้วิกกี้ไทยมันก็แปลมาจากอังกฤษนี่แหละวิกิพีเดียอันนี้บอกว่าเอาอังกฤษอะง่ายดีเอาอังกฤษแล้วกันโอเคเรามาดูภาษาอังกฤษกันเนาะคร่าวๆเขาบอกว่าอารมณ์ประมาณว่าไอฮิวริสติกเนี่ยมันมาจากคำว่าจริงมาจากคำว่ายูเรกานะแปลว่าค้นพบแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเปลี่ยนไอ้นี่ไปยังวะวิกกี้เองก็เปลี่ยนคำจำกัดความไปละเอางี้เนี่ยฮิวลิสติกเนาะฮิวลิสติกถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตเขาใช้คำว่าวิทยาการศึกษาสำนึกยิ่งฟังแล้วงงเนาะโอเคฮิวริสติกเนาะอยากเขียนให้วิทยาการศึกษาสำนึกยิ่งฟังยิ่งงงวิทยาการศึกษาสำนึกฮิวริสติกเนาะวิทยาการศึกษาสำนึกมันคืออะไรมันคือจริงๆมันคือการใช้เซนส์การใช้คอมมอนเซนส์การใช้ความรู้ที่เราเรียนมาในอดีตอะเอามาช่วยในการตัดสินใจนะครับการใช้คอมมอนเซนส์การใช้เซนส์การใช้ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างสมมติเราอยู่ปโทเนี่ยมันก็มีอะไรที่เรายังไม่ได้เรียนวิธีการตั้งเยอะแยะใช่ป่ะคราวนี้เราก็ใช้ไอ้วิธีการสมมติว่าเราต้องแก้ปัญหาหนึ่งในโรงงานแล้วปรากฏว่าไอ้วิธีนี้เราไม่ได้เรียนมาเราก็จะใช้เริ่มใช้แบบบางคนก็ค้นคว้าเนาะบางคนก็ไอ้ความรู้ที่เราเรียนมามีตัวไหนที่ใกล้เคียงที่พอเอามาช่วยในการตัดสินใจได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือฮิวริสติกตัวอย่างของฮิวริสติกนะเช่นเราจะเดินทางไปเชียงใหม่เนาะเราจะเดินทางไปเชียงใหม่เงี้ยถ้าเราไม่ใช้ Google ใช่ไหมเราก็จะคิดเองว่าเราจะไปทางไหนไปจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้น่าจะดีเราก็คิดว่าไปทางหลวงอ่ะดีละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนะหรือว่าพนักงานขับรถที่ต้องไปส่งของเคอรี่อ่ะชัดที่สุดเลยเคอรี่ไลน์แมนเนี่ยชัดที่สุดเลยเวลาเขาจะไปส่งของอะไรเงี้ยถ้าเขาใช้ Google ก็อย่างนึงเนาะคราวนี้ถ้าเขาไม่ใช้ Google เขาจะคิดว่าไปบางแคเนี่ยใช้เส้นไหนดีนะอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดสินใจจากความรู้สึกจากสามัญสำนึกจากประสบการณ์เขาอะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยเรียกว่าฮิวริสติกนะพวกเนี้ยเรียกว่าฮิวริสติกตัวอย่างเช่นพนักงานขนส่งเลือกไปส่งที่ที่ใกล้ใกล้ใกล้ก่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าฮิวริสติกเนาะเขียนเนาะประมาณนั้นอย่างคราวที่เมื่อวานที่คราวที่แล้วที่เราเรียนกันเรื่องไลน์บาลานซิ่งทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นฮิวริสติกสักก่อนปิดไมค์นิดนึงมันจะมีเสียงเข้าอยู่ไอตอนครับฮะตอนที่เราเรียนเรื่องไลน์บาลานซิ่งอ่ะผมบอกไอ้3ตัวนั้นเป็นฮิวริสติกที่ผมบอกว่ามันเป็นฮิวริสติกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหลักการในการคิดมันก็เป็นลอจิกที่ดีเลยนะเป็นหลักการที่ดีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้พาเราไปสู่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปมันเป็นแค่น่าจะดีนะน่าจะดีนะอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้ optimal solution อ่ะ
นะครับในทุกกรณีเป็นหลักการที่ว่าไปในแนวทางนี้น่าจะดีอย่างเงี้ยคือฮิวริสติกนะอย่างเงี้ยคือฮิวริสติกสมมุติเราจะไปซื้อของที่เซเว่นเนาะแล้วมีตังค์อยู่ 1,000 ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่มีตังค์อยู่ 1,000 เราจะไปซื้อของที่เซเว่นเราก็มาคิดว่าเราต้องซื้ออะไรก่อนอะไรหลังรอบนี้เราซื้ออะไรแล้วไม่ซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะใช้สามัญสำนึกใช้เซนใช้ลอจิกที่เราเรียนมาเรามาคิดว่าเราจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรเงี้ยหรือช่วงนี้มันกำลังฮิตบิตคอยอะไรกันใช่ไหมไอ้โลกดิจิตอลนะฮิตบิตคอยซื้อตัวนี้ไม่ซื้อตัวนี้อะไรเงี้ยก็เป็นฮิวริสติกนึกออกป่ะหรือว่าไอ้ตลาดหุ้นเวลาเขาดูกราฟหุ้นเฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวมันต้องลงแน่เลยถามว่ามันลงแล้วเหรอมันยังแต่เขาอ่ะแล้วเขารู้ได้ไงมันลงเขาก็ใช้เซนเนี่ยเขาดูกราฟนะมันขึ้นรูปนี้นะเจ้ามือมันต้องอย่างนี้แน่เลยขายอะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยคืออารมณ์ประมาณฮิวริสติกเบ็ดเสร็จโดยสรุปก็เหมือนกับเป็นลอจิกที่เราใช้ในการตัดสินใจซึ่งไอ้ลอจิกนั้นเนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะได้คำตอบที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นแนวทางที่ดีที่นำมาแก้ปัญหาโดยไอ้ลอจิกนั้นเนี่ยเราอาจจะได้มาจากสามัญสำนึก common sense ของเราหรืออาจจะเกิดจากการไปเรียนรู้วิชาอื่นมาแล้วมันใกล้เคียงแล้วเราเอามาประยุกต์ได้อย่างเงี้ยคร่าวๆฮิวริสติกถ้าอาจารย์กันเนตพูดถึงมันจะหมายถึงอย่างนี้นะแต่โดยมากอาจารย์จะใช้ในความหมายว่ามันเป็นหลักการหรือแนวคิดหรือกระบวนการคิดอ่ะเป็นอัลกอริทึมที่ไม่การันตีว่าออพติมอลประมาณนั้นนะครับโอเคกลับมาขอบคุณมากเพราะว่าไอ้คำว่าฮิวริสติกอยู่ดีก็โดดมาใช้เนาะไม่ได้อธิบายโอเคอย่างเรื่องการวางแผนการผลิตรวมเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ไอ้ฮิวริสติกของ transportation ยิ่งมีเยอะกว่านี้นะซึ่งฮิวริสติกพวกนั้นก็เช่น northwest corner rule นะครับหรือ minimum cost method อะไรประมาณนี้มาช่วยในการหาคำตอบนะครับเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตรวมอันนี้ผมพูดภาพรวมก่อนนะครับหรือแบบหนึ่งก็ใช้ optimization technique เลยอย่างเช่นใช้ linear programming นะครับซึ่งไอ้ linear programming ของปัญหาอัคคีเกตเนี่ยมีอยู่2โมเดลที่ใช้ได้นะครับคือ transportation problem กับ production and inventory นะฮะมันจะมีอยู่2หมวดที่เอามาใช้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับก็รอบนี้ที่คิดว่าจะสอนเนาะก็จะเป็นสอนอัคคีเกตแล้วก็สอนไปทางไอ้ optimization technique เลยนะครับเนาะสอนอัคคีเกตนะครับเราจะข้ามฮิวริสติกพวกนี้ไปนะครับเราใช้ optimization technique เนี่ยในการหาคำตอบเลยเหตุผลนะครับบอกเหตุผลก่อนพวกเราจะได้เข้าใจตรงกันเหตุผลที่ผมไม่ใช้ northwest corner rule หรือ minimum cost method จริงๆก็ถือว่าดีนะเหตุผลเพราะว่าผมก็มองว่าพวกเราพอจบแล้วแล้วไปทำงานบางคนไปทำงานด้านวางแผนผลิตหรืออะไรเงี้ยถ้าไปใช้2วิธีแรกแปลว่าพวกเราต้องทำมือแปลว่าเข้าโรงงานพอถึงช่วงที่ต้องวางแผนปุ๊บเนี่ยเราต้องทำมือพอทำมือเสร็จอีกเดือนหนึ่งก็ทำมือใหม่อีกเดือนหนึ่งก็ทำมือใหม่ซึ่งผมว่ามันไม่สะดวกผมว่าไม่สะดวกแล้วก็ต่อให้วิธีมันง่ายแต่เรากลับใช้เวลากับมันเยอะในทางกลับกันไอ้วิธีด้านล่างเนี่ยวิธีมันยากกว่าแต่เร็วกว่าเราทำประมาณครั้งเดียวนะฮะเราทำประมาณครั้งเดียวแล้วก็พอถึงเวลาเปลี่ยนเดือนเราก็เปลี่ยนตัวเลขก็กดรันได้เลยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะนำไปใช้ในโรงงานเนี่ยใช้ optimization technique เป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าโรงงานมี Excel อยู่แล้วเนาะประมาณนี้เนาะการเรียนการวัดผลที่ผมคิดเนาะง่ายๆก็คือผมอาจจะสอนพวกเราแล้วก็เวลาวัดผลก็คือเราสามารถที่จะไอ้ทำซ้ำเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสอนได้แต่ผมอาจจะขยายปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นเนาะเช่นตอนสอนพวกเราอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆพอออกสอบอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเอาล่ะ
เดี๋ยวผมพูดให้พวกเราฟังอีกเรื่องคิดว่าไอ้เรื่องนี้ก็คิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาโอเคประมาณนี้เนาะในโรงงานนะเวลาระวังอากิเกตนะครับในระวังเวลาระวังอากิเกตนะสมมติมีเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5แล้วก็เดือน6สมมุติเนาะเรามี6เดือนเวลาเราวางอากิเกตเราจะไม่วางแค่เดือน1เพราะอย่างที่บอกบางทีเดือน2เดือน3ดีมานด์มันเยอะเราต้องเอามาฝากผลิตตั้งแต่เดือน1ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในการวางแผนเนี่ยเราก็เลยวางประมาณ3เดือนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเดือน1อาจจะต้องฝากเดือน2หรืออ่ะเดือน2เดือน3อาจจะมาฝากเดือน1ผลิตถ้าเดือน1วันหยุดน้อยกว่าถ้าเดือน1เนี่ยดีมานด์มันน้อยกว่าแคปเยอะๆเราก็มาฝากผลิตนะครับคราวนี้ต่อนะพอหมดเดือนมกราสมมุตินะพอหมดเดือนมกราเกิดอะไรขึ้นพอหมดเดือนมกราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดือนกุมภาเราจะวางแผนใหม่เราไม่ได้วางแบบวางแล้วหยุดนะเราจะวางคอมอย่างนี้เราจะวางเดือน2เดือน3เดือน4แทนนะครับเนาะเราจะวางเดือน2เดือน3เดือน4นะครับเราก็ดูว่ามันเอาไปจูนเข้ากับไอ้ตัวแรกยังไงอะไรผลิตมาบ้างแล้วเราก็หักยอดไปพอเดือนถัดมาเราก็วางนี้เนาะพอเดือนถัดมาเราก็วางนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการผลิตจริงมันไม่ได้นิ่งไม่ใช่วางเดือน1เดือน2เดือน3แล้วเราจะไม่วางงี้นะ1 2 3ล็อต1แล้วก็4 5 6ล็อต1อะไรเงี้ยเราไม่ได้วางงี้เราจะวาง1 2 3ล็อต1 2 3 4ล็อต1แล้วก็4 5 6ล็อต1อะไรเงี้ยนะฮะเราจะวางเป็นทีละ3เดือนเนาะคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเนาะเราลองมาตั้งโจทย์ตัวอย่างกันนะครับถ้าเผื่อคุณพงวิทย์สงสัยอะไรถามได้นะฮะถามได้นะเพราะว่าอันนี้มันจะเรื่องเกี่ยวกับโรงงานเยอะหน่อยเนาะครับอาจารย์ครับมี2คนใช่ไหมคุณพงวิทย์กับใครหน้าประภัสราปะกับใครหน้าที่มาจากชั้น4ใครวะอธิสาอาจารย์อยู่ไหมเอ่ยไม่ใช่พัชรีหรือเปล่าคะพัชรีโอเคโอเคผมยังจำพัชรียังไม่ได้ผมจำคุณพงวิทย์ได้ละอันนี้ห่วงมากกว่าเพราะข้ามมาไกลกว่านะอริสายังข้ามมาจากโอ้ยเดินขึ้นมานะเดินขึ้นตึกมาชั้นหนึ่งแต่คุณพงวิทย์นี่มาไกลอยู่ก็จะองห่วงนิดนึงโอเคพัชรีโอเคจะพยายามจำต่อไปนะถึงผมจำชื่อพวกเรายังไม่ได้นะพวกเราจำไอ้เรื่องที่ผมสอนให้ได้ก่อนนะโอเคอ่ะมาลองดูโจทย์กันเล่นๆให้มันเห็นภาพนะฮะมันก็จะมีนักศึกษาของเราเหมือนกันเนาะที่เรียนปอตีแล้วมาต่อปอโทเลยแต่ไม่ได้ทำงานก็มีที่ไปทำงานแล้วกลับมาก็มีคราวนี้พวกที่ไม่ได้ทำงานผมมีเทคนิคเนาะอย่างผมเคยบอกพวกเรายังไม่รู้ผมเองก็ใช้วิธีนั้นคืออาจารย์คณิตก็เรียนแต่ว่าก็มีเข้าโรงงานบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำงานแบบทำงานโรงงานไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะตั้งมโนนะมโนโรงงานขึ้นมา1โรงแล้วคิดว่าในโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะถูกมันจะผิดไม่เป็นไรแต่เราต้องเห็นเป็นภาพนะฮะต้องเห็นเป็นภาพมโนโรงงานขึ้นมา1โรงแล้วเวลามีโจทย์หรือว่ามีความรู้อะไรเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยเราต้องมโนสร้างโรงงานในอุดมคติของเราเป็นโรงงานทิพย์นะในเมืองทิพย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ลองคิดดูซิว่าไอ้ส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คืออะไรแล้วมันจะทำให้เราเรียนวางแผนการผลิตได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับพวกเรารู้ใช่ไหมเวลาอ่านบทความอะไรเงี้ยถ้าอ่านเป็นตัวหนังสือจำโคตรยากเลยเนาะจำยากมากแต่ถ้าเผื่อเราไปดูหนังโอ้โหดูวันเดียวจำได้ไม่รู้กี่ปีอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาจำมันจะเป็นภาพเนาะคราวนี้เวลามันเป็นตัวหนังสืออาจารย์บรรยายอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นมันเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขอ่ะมัน
มันจะไม่เข้าใจมันจะจำยากเราต้องมโนให้เห็นเป็นภาพนะฮะมันจะจำง่ายคิดอ่ะมาดูโจทย์กันนะครับโรงงานผลิตกระเบื้องหายห่วงต้องการวางแผนการผลิต3ช่วงเวลาอันนี้ผมตั้งโจทย์เล่นๆนะคือช่วงเวลาสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ตามที่บอกนะแต่เวลาโรงงานเขาวางแผนเนี่ยเขาวางแผนกัน3เดือนนะครับแล้วก็อาจจะมองย่อยเป็นวีคใน3เดือนด้วยซ้ำนะครับโอเคคราวนี้เอาโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับเราจะวางแผนผลิตในช่วง3สัปดาห์สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3นะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยสามารถผลิตกระเบื้องได้ทั้งหมด168ลังนะครับ168ลังเนี่ยสามารถผลิตได้ภายในเวลานะครับแล้วเราสามารถเปิด OT ได้นะครับถ้าโรงงานเราเปิด OT เนี่ยเราจะผลิตเพิ่มได้อีก50ลังโอเคเนาะแต่ละสัปดาห์ผลิตในเวลาแบบไม่เปิด O เนี่ยได้168ลังแต่ถ้ามีการเปิดโอด้วยในสัปดาห์นั้นเนี่ยก็จะผลิตเพิ่มได้50ลังนะครับคราวนี้ตอนต้นงวดเนี่ยมันมีสินค้าอยู่ในคลังสินค้าเนี่ย20ลัง20ลังในที่นี้ก็คือไม่ต้องผลิตใช่ไหมเราขายได้เลยนะครับเอาไปขายได้เลยไม่ต้องผลิตก็ขายได้เลยเนาะเบ็ดเสร็จนี่คือข้อมูลตอนต้นเนาะคราวนี้มาดูกันเขาบอกว่ากำลังการผลิตในเวลากับล่วงเวลาเนี่ยกับ OT เนี่ยแสดงดังตารางนี้เนาะเรามีอยู่3ช่วงเวลาในเวลากับ OT ในเวลากับ OT ในเวลากับ OT เวลาประมาณนี้นะใน3ช่วงเราต้องมโนนะว่าตอนนี้เรากำลังจะวางแผนผลิตในโรงงานแล้วก็เรามี data ประมาณนี้นะครับคราวนี้แต่ละเดือนเนี่ยแต่ละสัปดาห์มี demand ประมาณนี้นะครับ demand ประมาณนี้สัปดาห์ที่1ต้องการแค่150เองนะฮะโอ้โหเราผลิตได้168เนาะแต่ว่าต้องการแค่150เองสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เห็นว่ามันเกินกำลังการผลิตของสัปดาห์ไปใช่ป่ะอาจจะต้องเปิด O นะฮะหรือไม่ก็ฝากสัปดาห์ที่1ผลิตเผื่อนะครับใช้วิธีไหนก็ได้เขียนโน้ตทันจุดเนาะนะครับคราวนี้ไอเราจะผลิตแล้วเปิด O หรือว่าเราจะเอาสัปดาห์ที่1ผลิตเผื่อแล้ว inventory มาเนี่ยก็ถ้าอยากให้คำตอบมันดีที่สุดเราก็ต้องมาคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเนาะนะครับคราวนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสมมุติว่าเป็นประมาณนี้นะครับถ้าผลิตในเวลาเราเสีย10หน่วยนะฮะต่อตารางเนาะแล้วก็ไอ้10 20เนี่ยจริงผมหมายถึง10,000 20,000อะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่เราใช้ตัวเลขน้อยๆมันจะได้ง่ายเอาง่ายๆอย่างงี้ถ้าผลิตในเวลาค่าใช้จ่าย10หน่วยถ้าผลิตตอนช่วง OT ค่าใช้จ่ายต่อรังเนี่ยก็จะเป็น20นะครับถ้าเราคงคลังสินค้าไว้เช่นผลิตในสัปดาห์ที่1แต่ไปขายสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องเสียค่าคงคลังต่อรังเนี่ย3หน่วยเนาะประมาณนี้ของในคลังเริ่มต้นมีอยู่20รังนะครับทันโจทย์ไหมทันโจทย์ไหมคือเอาใหม่เนาะเพราะว่าเผื่อไม่ทันตอนนี้คร่าวๆคือผลิตในเวลาต่อช่วงเวลาต่อสัปดาห์เนี่ย168ถ้าล่วงเวลาเปิด OT เนี่ยได้50ในสัปดาห์นั้นนะคราวนี้เราจะผลิตเต็มหรือไม่เต็มแล้วแต่เราเลยแต่ความต้องการของลูกค้ามีเพียงเท่านี้สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีของอยู่ในคลังอยู่แล้วโดยไม่ต้องผลิตขายได้เลยเนี่ย20นะครับคราวนี้ค่าใช้จ่ายในการคงคลังนะถ้าเผื่อผลิตแล้วไม่ขายคงคลังไปในสัปดาห์ถัดไปเพื่อขายเนี่ยเสียรังละ3หน่วยต่อรังต่อช่วงเวลานะครับต่อรังด้วยแล้วต่อช่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไอ้2อันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตว่าจะผลิตช่วง OT หรือผลิตในเวลานะครับท่านโจทย์ไหมท่านโจทย์ไหมคุณพงวิทย์ท่านโจทย์ไหมครับ
ทันครับอาจารย์ครับโอเคกับใครนะพัชรีใช่ไหมพัชรีทันคไหม่ะอาจารย์ค่ะทันไหมทันไหมค่ะโอเคงั้นเราไปต่อไม่ทันบอกได้เลยนะถ้าสองคนนี้ไม่ทันนะค่ะยกมือได้เลยเราจะเบรกเพื่อนนอกห้องเพื่อนนอกห้องจะไปไหนไม่ได้อาจารย์ต้องมาอธิบายให้เราเข้าใจก่อนเพราะเราจะท็อปเนาะเราจะเอาเอในวิชานี้เพื่อนทั้งห้องยังไม่ต้องเรียนโอเคนะโอเคต่ออ่ะจากตรงเนี้ยถ้าดูเป็นตัวเลขเข้าใจยากถ้าวาดเป็นรูปมันเข้าใจง่ายกว่านะครับถ้าวาดเป็นรูปเข้าใจง่ายกว่าอ่ะผมขอวาดรูปประมาณนี้นะครับผมวาดเป็นรูปได้ประมาณนี้ประมาณนี้คืออะไรอ่ะลองดูเนาะเราแบ่งเป็นโหนดนะครับคือความต้องการเนี่ยจะมีนี้นะครับเอารูปผู้ชายคนนี้ออกไปอ่ะความต้องการจะมีดีมานด์เดือนที่จริงๆต้องเป็นวีคเนาะวีคที่1วีคที่2วีคที่3ขออนุญาตแก้นิดนึงวีคที่1วีคที่2วีคที่3เนาะดีมานด์วีคที่1วีคที่2แล้วก็วีคที่3วีคแรกต้องการแค่150วีคที่2 200วีคที่3 200เนาะคราวนี้ของเนี่ยมีอยู่ในมือเลยไม่ต้องผลิตนะครับเราไปขายวีค1ก็ได้ไปขายวีค2ก็ได้ไปขายวีค3ก็ได้ได้หมดเลยจะไปใช้วีคไหนก็ได้หมดเลยเนาะสำหรับของออนแฮนด์ที่ของในอินเวนทอรี่นะในคลังเราที่มีอยู่20ไม่ต้องผลิตนะครับคราวนี้ถ้าในวีคที่1เนี่ยเราผลิตในเวลาได้168ชิ้นเราจะผลิตเราขายในวีค1ก็ได้หรือผลิตเราไปปล่อยวีค2หรือผลิตเราไปปล่อยวีค3ก็ได้แล้วแต่เราเลยเนาะตามไอ้เส้นสีน้ำเงินนี้นะฮะตามแต่เราเลย OT ก็เช่นกันนะครับถ้าเราผลิตในเวลาแล้วมันเต็มเราก็เปิด O เปิดแต่ O เนี่ยผลิตได้ไม่เกิน50นะในเวลาผลิตได้ไม่เกิน168นะโอเนี่ยก็ขายวิก1ก็ได้ขายวิก2ก็ได้ขายวิก3ก็ได้ประมาณนี้เนาะ2ก้อนนี้เป็นของวิก2เนาะวิก2เนี่ยถ้าเอาให้ดีเนี่ยเราคงไม่เอาไปใช้วิก1ใช่ป่ะเพราะว่ามันคือการส่งล่าช้าถูกป่ะเราก็อาจจะเอาวิก2เนี่ยมาใช้วิก2หรือเอาวิก2ไปใช้วิก3เนาะทั้งในเวลาแล้วก็ทั้ง OT นะครับสัปดาห์ที่3ก็เช่นกันเราคงไม่เอาไปปล่อยวีค1กับวีค2เนาะสัปดาห์ที่3ก็อาจจะไปได้แค่ดีมานด์ของวีค3เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรูปนี้โอเคเนาะคราวนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายผมทำอย่างนี้มันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเนาะผมว่าผมเอารูปนี้มาแล้ววาดให้ดูน่าจะง่ายกว่านะครับรูปนี้มาแล้วก็วาดซ้ำให้ดูผมว่าน่าจะง่ายกว่าอารมณ์ประมาณนี้เมื่อกี้เราบอกว่าค่าใช้จ่ายในการคงคลังของเราในชีตเนาะสามหน่วยใช่ไหมอ่ะคราวนี้แปลว่าออนแฮนด์ที่เรามี20ชิ้นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราเอาไปปล่อยวิกหนึ่งเลยเนี่ยเราก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้ง20ชิ้นนะถ้าเราไปปล่อยวิก1ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยถ้าเราออนแฮนด์ไปปล่อยวิก2เนี่ยเราจะเสียค่าใช้จ่าย3หน่วยต่อลังนะครับถ้าเราเอาไปปล่อยวิก3เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่าย6หน่วยต่อลัง6นี้คือเราต้องคงคลัง2ช่วงเวลาก็สัปดาห์ก็ช่วงเวลาละ3เนาะ3บวก3ก็เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นออนแฮนด์เนี่ยจะวิ่งโอเคเนาะคราวนี้ไอในเรกูลาร์ไทม์เนี่ยเรกูลาร์ไทม์รู้สึกตามโจทย์เนี่ยมันคือ10เนาะมันคือ10แปลว่าสมมุติว่าในเวลาเนี่ยเราผลิตได้168นะครับถ้าเราเอา168เนี่ยผลิตแล้วเอาไปขายในวีคแรกเนี่ยเราก็จะเสียเงินแค่10หน่วยตารางนะครับ10หน่วยตารางเนาะแต่ถ้าเราผลิตแล้วเอาเราไปขายในวีค2เนี่ยเราจะเสีย10หน่วย
แล้วบวกกับ3คือค่าในการ inventory ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก3นะครับถ้าแต่ถ้าเราผลิตวีคแรกแล้วไปใช้วีค3เนี่ยเราจะเสียค่าใช้จ่ายคือ10 10เกิดจากค่าผลิตบวกกับ3ในการคงค้าง1เดือนบวกอีก3สำหรับคงค้างอีกเดือนแปลว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อหลังเนี่ยคือ16นะครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนคือ16ถ้าเราไปขายวีค3ทันเนาะคราวนี้มาดูของ OT มั่งสมมุติมาดูของ OT มั่งของ OT เนี่ยมันผลิตค่าผลิตมัน20ใช่ไหมถ้าเราเอาไปขายวีค1มันก็จะเป็น20แต่ถ้าผลิต OT แล้วดันเอาไปขายวีค2มันจะเป็น20บวกกับอีก3เพราะว่ามันมีค่าผลิตกับค่าคงค้างถ้าจาก OT แล้วเราไปขายวีค3มันจะเป็น20แล้วก็บวกกับ3คงค้างเดือนที่เดือนแรกแล้วก็บวกอีก3เนาะเพราะมันต้องคงค้างไป2ช่วงเวลานะครับประมาณนี้เนาะซึ่งในชีตผมเขียนไว้ให้หมดแล้วเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ว่าถ้าคงค้างไม่มีต้นงวดก็ไม่มีอะไรถ้าเอาไปขายสัปดาห์ถัดไปก็จะเสีย3สัปดาห์ถัดไปก็บวกเข้าไปเนาะถ้าผลิตในเวลาเสียแค่10นะครับแต่ถ้าเอาไปขายสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็น10แล้วก็บวกอีก3นะครับถ้าสัปดาห์ที่3เลยก็10แล้วก็บวก3อีก2ครั้งนะครับแล้วก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะได้ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับของทุกช่วงเวลาโอเคเนาะผมก็ทำไว้ให้ในชีทแต่เดี๋ยวทำให้ดูใน Excel ง่ายกว่าเนาะทำให้ดูใน Excel ง่ายกว่าถ้ามันเป็น Excel เนี่ยเวลาจะใช้งานในโรงงานเนี่ยก็ยิ่งง่ายเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็จบเลยเนาะประมาณนี้นะครับโดยสรุปประมาณนี้นะครับโดยสรุปก็คือประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทำให้ดูโดยสรุปก็คือประมาณนี้ถ้าเผื่อของคงค้าง on hand เนี่ยสัปดาห์ที่1ก็ไม่ต้องผลิตมีอยู่แล้วในค้างไม่เสียอะไรเลยถ้า1ช่วงเวลาก็บวกเข้าไป3 2ช่วงเวลาก็บวกเข้าไป2รอบถ้าผลิตในเวลาต้นทุนมันเริ่มจาก10ถูกป่ะบวก3บวก3 2รอบถ้าผลิตด้วย OT เริ่มจาก20ใช่ป่ะบวก3บวก3 2รอบเนาะอารมณ์ก็คือประมาณนี้นะครับอารมณ์ก็คือประมาณนี้กดไปเร็วจังเลยโอเคถ้าในช่วงเวลาที่2ก็ประมาณเนาะบวก3เข้าไป20บวก3เข้าไปประมาณนี้นะถ้าช่วงเวลาที่3ก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยจริงๆคือเราไม่ยอมให้มันส่งย้อนหลังไม่ยอมให้เกิด back order หรือส่ง order ย้อนหลังนะครับต้องการให้มันผลิตให้ทันให้หมดเราก็เลยใส่เป็นตัวเลขเยอะๆไปเพื่อที่จะเวลาคำนวณมันจะได้ไม่ตัดสินใจเลือกช่องพวกนี้ให้เราคิดเนาะทันไหมครับคุณพงวิทย์พัชรีทันไหมทันครับค่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวันนี้เดี๋ยวเราจะลองโจทย์ง่ายๆนี้นะฮะแล้วก็มี subscriber ถามผมมาเป็นชาติแล้ว3เนี่ยตอนนู้นผมไม่มีเวลาทำคลิปให้เขาวันนี้ว่าจะเอามาสอนพวกเราด้วยเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าเผื่อมันมีโปรดักต์มากกว่า1ชนิดล่ะแล้วเราจะทำยังไงกับมันนะครับถ้ามีโปรดักต์มากกว่า1ชนิดจะทำยังไงกับมันเดี๋ยววันนี้ก็จะสอนเพิ่มไปสำหรับโปรดักต์2ชนิด3ชนิดอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาลองใช้ Excel กันนะครับเราหยิบ Excel มาแล้วก็มาลองใช้กันดูนี่ไงเดโบเห็นไหมตั้งหลาอยู่เลยเดี๋ยวนะมีใส่ข้าวนะเปิด Excel ขึ้นมา
เสียงปิ๊งปิ๊งคุณภรรยาทักมาคุณภรรยาไปวัดนะครับพวกเราอนุโมทนาบุญได้นะนะครับเขาบอกว่าบุญเนี่ยแค่เราเห็นคนทำดีแล้วเราอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการทำดีของเขาก็เป็นบุญละนะครับจิตใจเราก็รู้สึกเบิกบานตามเขาได้นะครับตอนนี้คงไม่รู้ว่าผมสอนอยู่อะไรปิ๊งปิ๊งมานะโอเคเดี๋ยวให้ตอบคุณเธอกลับไปว่าสอนอยู่รอให้ช่วงที่พวกเราทำตามก่อนเนาะอ่ะคราวนี้เราจะมาลองวางแผนอย่างที่บอกนะฮะผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ optimization technique เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้เราเลยเราไม่ต้องไปยุ่งยากไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายนะฮะไม่ต้องมานั่งปวดหัวกดปึ้งแล้วก็จบอย่างเงี้ยเวิร์กนะฮะเหมาะที่จะไปใช้ในโรงงานถามว่าใช้ในโรงงานได้จริงไหมจริงผมเอาไปใช้ทั้งหลายโรงแล้วนะครับผมเอาไปใช้ทั้งหลายโรงแล้วนะถ้าเผื่อเราเข้าใจมันนะเราจะประยุกต์โรงงานนี้ไม่เหมือนโรงงานนั้นอาจารย์โรงงานนี้ก็ไม่เหมือนประยุกต์ได้หมดฮะนะถ้าเราเข้าใจมันเราจะปรับรายได้นะผมใช้ทั้งหลายโรงนะเนี่ยโรงงานผลิตกระเบื้องนะก็ใช้ผลิตรองเท้าก็ใช้ไอ้บริษัทที่ผลิตอะไรนะไม่ใช่บริษัทดิการประปายังใช้ได้เลยนะฮะได้เยอะมากอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากตั้งโจทย์ก่อนเนาะเมื่อกี้เราบอกว่ามี inventory cost เนาะ inventory cost นะครับ inventory cost เฮ้ยผมเดาว่าพวกเราเห็นตัวอักษรไม่ชัดใช่ปะผมลืมปรับ resolution ให้ใช่ไหมแบบนั้นโทษทีผมลืมไปว่าเวลาเข้ามาใหม่ๆอ่ะ resolution มันจะตกไม่ตกช้าสุดแล้วดีสุดแล้วที่ทำได้มันก่อนมันตกโอเคอ่ะมี inventory cost มีผลิตในเวลาเนาะเล็ก costผมเขียน production cost ละกัน production cost ละกันเนาะแล้วก็อีกอันเป็น OT เนาะ OT cost ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคงคลังต้นงวดอยู่หน่อยหนึ่งเนาะ on hand ละกัน on hand อยู่นะครับประมาณนี้เนาะ inventory cost โจทย์เมื่อกี้เราบอกว่า3เนาะ production cost ของเรา10ตารางเนาะ OT cost ของเรา20แล้วก็อันแฮนด์เริ่มต้นเรามีอยู่20นะครับหน่วยก็คูณพันคูณพันคูณพันเนาะสำหรับ cost โอเคไอเดียประมาณนี้เนาะโอเคเนาะไอเดียประมาณนี้เดี๋ยวเซฟไว้กันPOM GG โอเคตอนนี้ไอเดียประมาณนี้คราวนี้เรามีคงคลังต้นงวดแล้วก็วิกหนึ่งเนาะแล้วก็ OT หนึ่งโทษทีถ้าผมไปเร็วขอโทษด้วยนะมีไอ้วิกหนึ่งเนี่ยก็คือผลิตในเวลานะฮะแล้วก็ OT หนึ่งคือผลิตล่วงเวลานะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชินกับ Excel เนาะสมมุติว่าไอ้วิกหนึ่งกับ OT หนึ่งเนี่ยเราอยากให้มันเกิดวีค2วีค3 OT 2 OT 3ทำอย่างนี้นะเอาเมาส์นะฮะเมาส์ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะเอาเมาส์ลาก2ตัวนี้ก่อนนะครับดูรูปร่างของเมาส์นะดูตำแหน่งของเมาส์นะเมาส์หน้าตาประมาณนี้อยู่อย่างนี้เอาเมาส์มาวางที่ขอบตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายนี้เห็นไหม
ไม่เป็นเครื่องหมายนี้นะฮะทันเนาะแต่แรกเป็นเครื่องหมายนี้นะวางที่ขอบจะเป็นเครื่องหมายนี้จากนั้นลากแล้วก็มาเรื่อยๆเลยฮะมันจะเปลี่ยนให้นะมันจะเปลี่ยนให้เองโอเคนะเป็น week 2 OT 2 week 3 OT 3มันจะเปลี่ยนให้เองสัปดาห์ก็เหมือนกันนะครับสัปดาห์นะสัปดาห์ที่1เราเขียนแค่สัปดาห์ที่1นะเราเขียนแค่สัปดาห์ที่1นะครับเอาใหม่ดูนะเอาสีสัปดาห์ที่1เอาเมาส์วางไว้ที่ขอบมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายนี้แล้วก็ลากได้เองอยากลากเท่าไหร่ลากเลยนะครับโจทย์ของเรามีแค่3สัปดาห์แล้วก็ลากแค่3สัปดาห์เนาะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วท่านอยู่เนาะท่านอยู่เนาะผมขอขยับนี่นิดหนึ่งผมขอเพิ่มอีกสักบรรทัดหนึ่งนะครับผมขอเพิ่มอีกสักบรรทัดหนึ่งเนาะประมาณนี้เตรียมไว้เผื่อนะฮะเตรียมไว้เผื่อโอเคเนาะตอนนี้ประมาณนี้ทันไม่เอ่ยทำทันไม่เอ่ยผมรอนะพวกเราพิมพ์ตามด้วยเลยตอบคุณภรรยากันตอนดึกเสร็จไหมไม่เสร็จผมยินดีรอนะฮะบอกได้เลยนะคุณพงวิทย์ทันไหมเสร็จไหมครับทันได้ได้อยู่ครับโอเคครับคุณครับต่อนะต่อนะคราวนี้เราลองมาผูกสูตรกันดูนะครับไอ้วิกหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็น0ใช่ไหมเราก็ใส่เลข0ไปเลยนะอันนี้ใส่เลข0ไปเลยเนาะวิก1ค่าใช้จ่าย0ยากแล้วก็ใส่เลข0ไปเลยนะครับวิก2วิก2อันนี้เราก็พิมพ์เท่ากับนะครับที่ผมจะผูกสูตรเพราะว่าวันหน้าเราเปลี่ยนตัวเลขทุกอย่างจะได้เปลี่ยนตามให้เรานะฮะพิมพ์เท่ากับเราไปจิ้ม production cost พอเราพิมพ์เท่ากับเราไปจิ้ม production cost เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะพิมพ์ว่า B2 ให้เรานะครับผิดเคลื่อนเคลื่อนได้ไงเนี่ยโทษครับอย่างนี้เนี่ยโทษนะเอาใหม่นะเอาใหม่โอเคต้นงวดอันนี้เป็น0เราใส่ไปเลยผลิตวีค1นะครับใส่เท่ากับแล้วไปจิ้ม production cost นะครับ OT พิมพ์เท่ากับแล้วไปจิ้ม OT cost จิ้มไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับจิ้มนี้นะจิ้มนี้นะโอเคเนาะประมาณนี้โอเคนะฮะเขียนสูตรได้แล้วเนาะพิมพ์เท่ากับแล้วก็ไปจิ้มเซลล์พวกนั้นได้เลยมันก็จะพิมพ์ให้เองนะครับโอเคเนาะต่อสำหรับวิก2อันนี้ก็อาการเดียวกันเนาะเราก็พิมพ์เท่ากับแล้วไปจิ้ม production cost ก็จิ้ม production cost เนาะ OT cost ก็ไปจิ้ม OT cost นะฮะประมาณนี้วิก3ก็เช่นกันนะฮะไปจิ้มเอาเพราะว่าวันหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเลขด้านบนปุ๊บข้างล่างนี่เปลี่ยนตามเราเองอัตโนมัติเลยนะครับประมาณว่าไอเนี่ยลากมาจากนี่นะไอเนี่ยลากมาจากนี่นะครับแล้วก็ลากลงมาโอเคเนาะ
สูตรประมาณนี้ทันไหมทันไหมใครไม่ทันบอกได้นะใครไม่ทันบอกได้ผมว่าวิธีเนี้ยใช้ Excel เนี่ยมันจะไปใช้ในโรงงานได้นะทำวิจัยก็ได้ไปใช้งานจริงในโรงงานง่ายถ้าสอนเป็นทฤษฎีเมาเมาเมาคำนวณมือเนี่ยพอใช้ในโรงงานไม่อยากใช้อ่ะโอเคต่อนะมันแค่ความคิดผมนะโอเคต่ออ่ะตรงนี้มาดูช่องถัดไปสับไรที่2กดไงสับไรที่2กดนี้นะพิมพ์เท่ากับแล้วจิ้มอันแรกนะครับพิมพ์เท่ากับแล้วจิ้มอันแรกนะแล้วพิมพ์บวกนะครับพิมพ์เท่ากับจิ้มอันแรกนะแล้วพิมพ์บวกแล้วไปกดอันแรกนะครับไปจิ้มมันบนเนาะเขียนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จิ้มอันแรกพิมพ์บวกแล้วก็ไปจิ้ม inventory record มาเขียนเนาะประมาณนี้ก็คือเหมือนบวก3อ่ะแต่ไปจิ้มเอานะครับไปจิ้มมาอย่างอันเนี้ยก็จิ้มอย่างนี้มานะครับจิ้มอันแรกแล้วก็จิ้มมันก่อนหน้าแล้วก็จิ้มบวกด้านบนนะครับช่องนี้ก็เหมือนกันนะช่องนี้ก็พิมพ์เท่ากับใช่ป่ะแล้วไปจิ้มอันแรกแล้วก็บวกแล้วไปจิ้มอันบนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จิ้มงี้ปึ๊บโอเคเนาะโอเคเนาะคราวนี้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จิ้ม23นี่แล้วก็บวกกับ inventory record อันนี้นะครับเปิดสูตรให้ดูอีกทีมันจะยาวๆประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จิ้ม10นี้แล้วก็บวก3นะครับอันนี้ก็จิ้มอันนี้แล้วก็บวก3นะครับเหตุที่ผมให้จิ้มเพราะว่าวันหน้าสมมติ production cost เปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเลขทีเดียวเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนให้เราหมดหรือ inventory cost มันเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเลขทีเดียวเนี่ยทุกอย่างมันจะได้เปลี่ยนให้เราหมดนะฮะเพราะงั้นเวลาเราทำในโรงงานมันจะได้ง่ายคือเปลี่ยนที่เดียวแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนตามให้นะครับโอเคเนาะอ้ายลืมอันบนนี่ไงอันนี้มันเป็นอะไร0บวก3ใช่ป่ะแล้วอันนี้ก็ต้องเป็น3บวก3ประมาณนี้เราก็ได้คอร์สนะเราก็ได้คอร์สวิก1อะไรผิดเนี่ยอันนี้ผิดต้องเป็น อ๋อถูกแล้วอันนี้ยังผิด10เขียนเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดสูตรทิ้งไว้ใครไม่ทันแคปหน้าจอก่อนเอามือถือถ่ายหน้าจอไว้กันก็ได้นะนะครับใครไม่ทันเอามือถือถ่ายหน้าจอไว้ครับแล้วช่องที่เหลืองเนี่ยคือช่องที่เราไม่ยอมให้เกิด back order ถ้าเราไม่ยอมให้เกิด back order เราก็พิมพ์เลขเยอะๆไปก็ได้นะครับพิมพ์เลขเยอะๆเข้าไปมันจะได้เหมือนเป็นค่าปรับที่แพงๆอ่ะมันจะได้ไม่ยอมให้เกิด back order โอเค
ทันไหมถึงตรงนี้ทันไหมทันไหมเราก็จะได้ตัวเลขมาประมาณนี้ครับครูค่ะอาจารย์อ่าฮะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้ให้นะเปิดสูตรทิ้งไว้ให้ปุ๊บเอาค่ะเอาเลยโอเคเสร็จแล้วเนาะต่อเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไม่ตอบไปว่าเสร็จแล้วโอเคต่อนะฮะคราวนี้เราวันนี้เรารอบนี้เราไม่ได้สอนเป็น linear programming ไม่ได้สอนเป็นโมเดลเนาะโมเดลเราเรียนเทอมหน้านะฮะเราสอนการประยุกต์ใช้งานไปเลยนะครับคราวนี้วิธีการก็คือเราก๊อปไอ้นี่นะก๊อปไอ้นี่นะก๊อปปี้แล้ววางอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับก๊อปปี้แล้ววางอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้เนาะก๊อปปี้แล้ววางอีกรอบหนึ่งตรงนี้แล้วเอาตัวเลขนี้ออกให้หมดนะครับก๊อปปี้แล้ววางอีกรอบหนึ่งเนาะเราตัวเลขออกให้หมดเลยเนาะก๊อปปี้เราก็วางอีกรอบแล้วเอาตัวเลขออกให้หมดเลยนะครับแล้วระบายสีเขียวไว้เพื่อความสวยงามเห็นเนาะข้างบนก็สีนี้ก็ได้โอเคทันเนาะก๊อปปี้มาเลยเอาแค่หัวตารางฮะเอาแค่หัวตารางเนาะนะครับก๊อปปี้นะแล้วก็เอาแค่หัวตารางนะครับเพื่อความสวยงามเนาะผมไม่ได้สอนเป็นโมเดล OR นะครับผมสอนเป็น POM แต่ไม่อยากใช้ Noise Weight Corner Rule ไม่อยากใช้ Minimum Cost Method เพราะว่ามันต้องทำมือนะครับมันต้องทำมือถ้า Noise Weight Corner Rule เดี๋ยวมันต้องนั่งทำมือไล่ในแต่ละเซลล์มันวุ่นวายเราต้องการแบบเวลาใช้งานในโรงงานคือกดปิ้งปุ๊บแล้วก็เอาคำตอบไปใช้ได้เลยมันสะดวกกว่าเนาะหรือไปทำวิจัยก็เหมือนกันมานั่งไล่มือไม่ไหวอะเนาะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะฮะโอเค
ต่อเนาะอ่ะคราวนี้ต่อมาเรารู้แล้วว่าคงคลังเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยเรามีทั้งหมดอยู่20แล้วก็พิมพ์เท่ากับ20เนาะคงคลังมีทั้งหมดอยู่20แล้วก็พิมพ์เท่ากับ20เข้าไปนะครับผมขอเอาไอ้พวกนี้ไปสร้างเนี่ยแอบประมาณนี้จะได้ตัวใหญ่ๆนิดนึงเนาะคงคลังมีอยู่20แล้วก็พิมพ์20เข้าไปวีค1ผลิตได้ไม่เกิน168แล้วก็พิมพ์168เข้าไปเนาะวีค1ผลิตได้ไม่เกิน168แล้วก็พิมพ์เข้าไปวีค2ผลิตได้ไม่เกิน50แล้วก็OT ผลิตได้ไม่เกิน50ก็ใส่50เข้าไปอีกอันผลิตได้ไม่เกิน168ก็ใส่เข้าไปผลิตได้ไม่เกิน50ก็ใส่เข้าไปนะครับผลิตได้ไม่เกิน168ก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ไม่เกิน150ก็ใส่เข้าไปไม่เกิน50ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยไม่เกินจะเหลือไว้ก็ได้เอาเหลือไว้ก็ได้ไม่เกิน20อ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ง่ายๆเนาะทันไหมทันไหมตัวเลขชัดอยู่ไหมฝนไม่ตกวันนี้น่าจะชัดชัดครับชัดชัดโอเคขอบคุณครับคราวนี้ไอเดียก็คือว่าไอ้ไม่เกิน100ไม่เกิน20เนี่ยคือเราจะพิมพ์คำว่าซ้ำเนาะใช้อันไหนก็ได้ในนี้ใช่ไหมต้นงวดเนี่ยจะไปใช้ในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน20เราก็พิมพ์ซ้ำแล้วก็ลาก3ช่องเลยนะฮะก็พิมพ์ซ้ำแล้วก็ลาก3ช่องเลยคิโนะขออินเตอร์อันนี้เหมือนกันวีค1ไม่เกิน168เราก็พิมพ์เท่ากับซ้ำนะครับแล้วลาก3ช่องเลยคิโนะแล้วก็พิมพ์เท่ากับซ้ำแล้วก็ลาก3ช่องเลยแปลว่าแนวนอนเนี่ยต้องไม่เกิน168นะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้กับทุกเซลล์วิธีการก็เอาเมาส์คลิกนี้เนาะวางที่ขอบเหมือนเดิมเลยแล้วลากลงมาเลยนะครับมันก็จะ copy สูตรมาให้เลยนะครับทุกอันจะได้สูตรเดียวกันไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสูตรให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดสูตรให้ดูโอเคประมาณนี้ครับผมเนาะสูตรประมาณนี้เอาเลยโอเคน้องใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก่อนเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ก่อนเนาะแบบนี้ก็ดีทิ้งเวลารอก็ดีเนาะเผื่อใน YouTube ทำต่อก็จะได้ทำได้เลยด้วยเฮ้ยผมก็อยากรู้ Subscriber ผมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแป๊บนะอยากรู้ Subscriber แหมผมได้600แล้วฮะ600 Subscriber 1ในนั้นก็ผมนะครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับโอเคอันนี้ก็คือเงื่อนไขเนาะคราวนี้มีต่ออีกนิดนึงคืออันนี้สัปดาห์ที่1เนาะเมื่อกี้ตามโจทย์เนาะลองดูในชีทตามโจทย์บอกว่าเราต้องได้สัปดาห์ที่1ต้องได้150นะสัปดาห์ที่2ต้องได้200ใช่ป่ะสัปดาห์ที่3ต้องได้200เนาะเราก็พิมพ์เพราะฉะนั้นว่าแนวเนี้ยต้องเป็น150 200 200นะแนวนี้ต้องเป็น150 200แล้วก็200นะประมาณนี้เนาะจากโจทย์ที่เราดูกันตอนแรกโจทย์บอกว่านี่เห็นไหม150โจทย์บอกว่านี่ตัวนี้ก็ได้150 200 200เห็นไหม150 200 200เนาะ
เคแล้วก็เลยพิมพ์150 200 200เครื่องหมายคือเท่ากับเนาะเพราะเราต้องการส่งให้มันพอดีนะครับเราก็ต้องการส่งให้มันพอดีแต่พวกนี้ก็คือห้ามเกินถูกไหมแนวนี้คือห้ามเกินเนาะระบายสีแดงไว้ก็ได้นี่ห้ามเกินส่วนนี้ต้องพอดีนะฮะอันนี้ต้องพอดีเห็นเนาะร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยเนาะโอเคคราวนี้แนวนี้ก็คือว่าสัปดาห์ที่1เนี่ยเราจะผลิตวิกไหนก็ได้แนวนี้เลยเนาะทั้งหมดเนี่ยนะครับแนวยาวเนี่ยปื๊ดตามเนี่ยแนวยาวตามนี้เลยนะแนวเนี้ยผลิตอะไรก็ได้แต่ว่าต้องรวมกันแล้วได้150เราก็เลยเป็นเท่ากับซัมเนาะวงเล็บเปิดนะครับเท่ากับซัมวงเล็บเปิดแล้วก็ลากแนวนี้เลยนะครับเท่ากับซัมวงเล็บเปิดแล้วก็ลากแนวนี้เนาะคือจะผลิตช่วงไหนก็ได้แต่ว่าต้องได้150นะครับในสัปดาห์ที่1นะครับจริงๆแล้วมันก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วผลิตวีค2ได้หรอวีค3ได้หรอไม่ต้องห่วงเพราะว่าในโมเดลเราเขียนไว้แล้วว่าถ้าผลิตวีค2วีค3ค่าใช้จ่ายจะแบบเราจะเสียค่าปรับสูงมากมันจะคอมพิวเตอร์จะไม่เลือกให้เราอยู่ละนะครับโอเคอันนี้เหมือนกันอันที่2แล้วก็ซ้ําแนวนี้เนาะลากมายาวเลยนะครับอันที่3ก็เหมือนกันเนาะ3แนวนี้นะครับลากมายาวเลยโอเคเดี๋ยวผมเปิดสูตรให้ดูอีกรอบนะผมลากประมาณนี้นะครับเอาเลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะเอาเลยโอเคเนาะคุณพงวิทย์เสร็จยังเอ่ยพัชรีเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วครับอาจารย์ครับโอเคพัชรีโอเคไหมค่ะโอเคงั้นเราไปต่อฮะเพราะยันสับสไครเบอร์ผมก็จะได้ยินคุณพงวิทย์กับพัชรีบ่อยหน่อยแล้วทุกคนก็จะอยากคนไหนเนาะอะไรประมาณนี้เนาะก็ฝากวาร์ปไปได้ฮะต่ออย่าไปนอกเรื่องเนาะอ่ะคราวนี้เราจะมารันกันละนะครับคราวนี้ไอ้ Northwest Corner Rule ก็คือมันจะรันแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจะสังเกตดูว่ามันต้องนั่งคิดมือเองแล้วมันวุ่นวายนะฮะมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกหรือมินิมัมไอ้มินิมัมคอสอะไรเงี้ยในทางปฏิบัติแล้วคือมันจะรันประมาณเนี้ยทึกๆๆตรงนี้เลยครับว่าแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยมันจะรันซึ่งไอการหยอดมือเองเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกสำหรับเอาไปวางแผนผลิตในโรงงานเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับคราวนี้วิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์ทำนี้นะครับวิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์ทำนี้ไปที่ไฟล์นะครับใน Excel นะฮะไปที่ไฟล์เครื่อง Mac OS ต้องหายเองนิดนึงเนาะมาดูตัว Windows ก่อนถ้า Windows เนาะไปที่ไฟล์นะครับแล้วตรงนี้มันจะมีอันนึงเขียนว่า Option นะครับเอาใหม่เนาะไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก
ออปชันนะครับออปชันเนาะเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไว้ให้อ่ะจะได้เอาไว้พูดอีกรอบไปที่ไฟล์เลือกออปชันนะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้เลือก add in แล้วก็กด go นะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายไว้ให้เอาใหม่เนาะไปที่ไฟล์เอาใหม่เนาะไปที่ไฟล์เลือกออปชันพอขึ้นหน้านี้เลือก add in ตรงนี้นะครับตรงขอบเนี่ยเลือก add in แล้วกด go นะครับตรงนี้มันจะมีคำว่า server add in อยู่กด ok ประมาณนี้นะพอกด ok ปุ๊บมันจะมาโผล่ตรงอีกหน้านึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเปิดแล้วก็มันจะมาโผล่นี้มันจะมาโผล่นี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนะครับเริ่มต้นเนาะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็พอไปที่ไฟล์เสร็จเนาะไปที่ไอ้อันแรกกันเนาะเดี๋ยวนะไปที่โฮมเนาะ1นะไปที่โฮมนะครับด้านบนของริบบอนเนาะ2เลือกออปชันนะครับ1 2 2เลือกออปชัน3มันจะขึ้นในนี้มาเลือก add in นะครับ4กด go ตรงนี้นะครับเอื้อไขบังเนาะ1เมนูโฮมนะครับริบบอนอันแรกสุดนะครับเมนูอันแรกสุดเนาะแล้วเลือกออปชันนะครับเลือกออปชันจากนั้นมันจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งมาก็เลือก add in นะครับแล้วก็กด go นะครับพอกด go เสร็จมันจะเปลี่ยนหน้านะครับมันจะขึ้นเป็นหน้านี้ให้เลือกตัวนี้ให้เลือกตัวนี้5แล้วก็6นะครับประมาณนี้ได้ไหมเอ่ยนะครับได้ค่ะโอเคนะครับถ้าเผื่อ Windows รุ่นเก่าหน่อยมัน2007มันจะอยู่ตรงไอ้ลูกกลมๆปูดๆของมันน่ะถ้าเผื่อ Mac ก็ต้องเซิร์ชในเน็ตนิดนึงเนาะถ้าเผื่อ Windows Office 2007เนาะถ้าเผื่อ Office 2007มันจะอยู่ตำแหน่งแปลกๆนิดนึงมีรูปให้ไปเข้าไปดูเนี่ยถ้า Office 2007นะมันต้องไปเอาไอ้ปุ่มตัวเนี้ยนะครับไปกดปุ่มตรงนี้มาแล้วมันจะอยู่ตรง Excel Optionถ้า2007นะไปกดปุ่มอันนี้แล้วก็ Excel Option เครื่อง Mac ตัวใครตัวมันเลยนะถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์ของ Office Mac นะตัวใครตัวมันเลยอ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้ลองไปอ่านในเนี่ยใน Macใน Mac OS เอาแต่มีครบเลยนะฮะแต่มันต้องไปกดตรงไหนอะไรไงนี่ตัวใครตัวมันเอาเนาะโอเคได้หมดไหมทุกคนได้ครบยังใครยังไม่ได้บอกนะผมรอได้หมดไหมคุณพงวิทย์ได้ไหมครับได้ครับอาจารย์ครับโอเคพอได้ปุ๊บ
กลับมาดูต่อนะครับกลับมาดูต่อตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไปที่ data นะครับ ribbon data นะทุกที่เราจะอยู่แถวแถวไฟล์แถวโฮมอะไรของเราใช่คราวนี้ไปที่ data นะครับไปที่ data มันจะมีเซิร์ฟเวอร์โผล่มาตรงนี้นะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์โผล่มาอย่างนี้โอเคเนาะมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเข้ามาละโอเคนิดนึง Objective เป้าหมายนะครับถ้าดูจากนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการไอ้ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำที่สุดเนาะเราต้องการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำที่สุดนะเราเพิ่มเป้าหมายสักหน่อยนึงตรงนี้ก็ได้นะครับเราเขียนว่ามินแล้วกันนะครับเขียนบอกตัวเราเองว่าเราอยากได้ค่ามินเนาะนะครับมินอันนี้ระวังนิดนึงลากให้ครบนะช่องนี้ช่อง G นี่นะครับช่อง G นะครับช่อง G โอเคช่อง G พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ sum product นี่พิมพ์คำนี้นะฮะเท่ากับแล้วก็ sum productพิมพ์เท่ากับแล้วก็ sum product นะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็ sum product แล้วก็เอาเมาส์ลากตั้งแต่อันนี้ทั้งหมดนี่อันนี้ทั้งหมดเลยนะไอ้คอสทั้งก้อนเลยนะอย่าให้ขาดอย่าให้เกินนะคอสทั้งก้อนเลยนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้เกินคอสทั้งก้อนแล้วก็คอมม่านะครับคอสทั้งก้อนแล้วก็คอมม่าแล้วตามด้วยไอ้ที่ผมระบายสีไว้ทั้งก้อนเลยทั้งก้อนนะทั้งก้อนแล้ววงเล็บปิดนะครับข้างบนนะคอสทั้งก้อนแล้วคอมมาแล้วข้างล่างก็ไอ้ที่ระบายสีไว้ทั้งก้อนแล้วก็คอมมานะครับเขียนเนาะแล้วก็ enterเห็นเนาะทันเนาะเปิดสูตรให้ดูมันจะยาวๆหน่อยนะเป็นการลากอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนมันเป็นการลากประมาณนี้นะครับทั้งก้อนกับทั้งก้อนเลยนะครับทั้งก้อนกับทั้งก้อนเลยนะครับสูตรดูเงี้ยเนาะตัวเล็กไปหน่อยไม่รู้สูตรดูเงี้ยนะครับนี่เอาล่ะนะครับโอเคเนาะสวยละแม่จะสดมนลองอ่านดูก่อนแล้วกันไม่รู้รอดไหมหรือบอกแม่ดีกว่าเดี๋ยวบอกแม่แม่สดเบาๆหน่อยแม่ครับวันนี้สอนแม่สดเบาๆนิดนึงเสียงมันไม่ลงมาหรอกสวยเถอะอ้าวเหรอแล้วไปแต่สวยแม่แม่เบาๆนิดได้เนี่ยแม่จะสวดมนต์ก็เลยบอกแม่ไว้ก่อนแม่สวดเบาๆนะวันนี้ขอวันหนึ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับคราวนี้เราไปที่ Data นะครับไปที่ Data เนาะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์อันนี้ใช่ไหม
เลือกเซิร์ฟเวอร์อันนี้นะกดนี้นะเห็นป่ะเห็นเมาส์เนาะปุ๊บพอเราเลือกเซิร์ฟเวอร์มามันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาไปอธิบายให้เราฟังอีกรอบนึงนะครับไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันค่อนข้างเก่งอยู่นะมันเอาไปใช้วางแผนผลิตได้มันเอาไปใช้วางแผนขนส่งจัดเราติ้งอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับเนาะโดยประหยัดเวลาเรามากประหยัดเวลาเรามากนะครับเหมาะที่จะใช้กับโรงงานเนาะมันอยู่ที่ Ribbon Data นะเนาะมันอยู่ที่ Ribbon Data มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่นี้เนาะนะครับมันอยู่ที่ Ribbon Data แล้วก็อยู่ตรงนู้นนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานยังไงนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือเป้าหมายนะครับตรงเนี้ยเราใส่เป้าหมายไปนะครับ Max หรือ Min เราจะเลือก Min เนาะสำหรับค่าใช้จ่ายเราจะเลือก Min นะครับไอ้ตรงนี้คือตัวแปรตัดสินใจครับตรงนี้คือตัวแปรตัดสินใจนะไอ้ตรงเนี้ยกดตรงนี้นะครับตัวแปรตัดสินใจนะครับตัวนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของโจทย์นะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือ engine ของมัน engine ในการหาคำตอบให้เรานะครับตรงนี้คือ engine ในการหาคำตอบให้เราแล้วก็สุดท้ายเรากดตรงนี้มันจะหาคำตอบให้เราโอเคเนาะทันนะครับเดี๋ยวผมเอาพอยเตอร์ฉีกรอบเนาะตรง Data นี่นะครับตรง Data นี่มันจะมีเซิร์ฟเวอร์พอกดปุ๊บมันจะได้หน้าตาประมาณนี้ออกมาตรงเนี้ยคือเป้าหมายนะครับเราอยากให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดเราก็ใส่นี้แล้วก็เลือกมินนะครับมินค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับกดตรงนี้เนาะแท็บเนี่ยค่อยกดตรงนี้แล้วนี่คือตัวแปรตัดสินใจของเราเนาะกดตรงนี้เงื่อนไขอันนี้คือเงื่อนไขที่ผมระบายจกสอนสีแดงไว้นะครับตัวนี้คือ engine หรือสมองกลของมันที่ใช้ในการหาคำตอบมันทำ AI ได้ด้วยนะมันทำ AI ได้ด้วยทำ non-linear ได้ด้วยทำ linear ได้ด้วยส่วนปุ่มนี้คือปุ่มหาคำตอบนะครับเราก็จะมาลองทำกันเลยเราจะมาลองทำกันเลยคราวนี้เรากด solver เข้ามาปุ๊บหน้าตาจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้ตอนแรกสุดเลยนะครับให้กดตรงนี้ดูเมาส์ผมนะกดในนี้กดที่ขอบนี้ปึ๊บแล้วมาจิ้มสีเหลืองอันนี้สีเหลืองอันนี้เนาะเราขอ enter ทีหนึ่งไอช่อง G15 มันจะเข้าไปโผล่ข้างในเอาใหม่เนาะกดตรงนี้ปึ๊บจิ้มสีเหลืองนี้ปึ๊บแล้วไอช่อง G15 จะเข้าไปโผล่ข้างในนะครับกดนี้ปึ๊บจิ้มสีเหลืองปึ๊บแล้ว G15 มันจะเข้าไปโผล่ข้างในข้างในมีเขียนว่า G15 รอบเดียวนะหลังจากนั้นเลือกตรงนี้เป็นมินนะครับเลือกนี้เป็นมินโอเคเนาะเลือกตรงนี้เป็นมินนะครับเลือกนี้เป็นมินหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นกด add ตรงนี้กดตรงนี้โทษฮะกดนี้ใครกด add ไปแล้วโทษทีกด cancel ไปก่อนเนาะกลับมาหน้านี้เอาอันนี้กดนี้ปุ๊บแล้วเลือกทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับเลือกทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนี้นะครับเลือกทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วเคาะ enter เนาะมันจะเข้าไปอย่างนี้ตั้งแต่ B16 จนถึง D22 มันจะเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปต่อนะ engine ตรงนี้เลือกเป็น Simplex LP เลือกอันกลางนะเป็น Simplex LPนะครับตัว engine นะเลือกเป็น Simplex LP คราวนี้ตรงนี้กด add นะครับแล้วก็บอกมันว่ามันจะมีซ้ายกับขวาเนาะเราก็เอาซ้ายกับขวาฝั่งนี้ใส่ด้านซ้ายเราก็จิ้มนี้นะปึ๊บแล้วก็ลากหมุนนี้เลยนะทั้งยวงทั้งยวงนี้เครื่องหมายไอ้นี่กับนี่เครื่องหมายตรงกันอยู่แล้วเนาะก็ปล่อยมันไว้มันตรงกันอยู่แล้วฝั่งนี้จิ้มอันนี้แล้วก็ลากอันนี้เนาะไม่เอาสีเหลืองนะเอาแค่สีแดงนี้นะครับโอเคสีแดงขอ enter ปุ๊บมันก็จะเข้าไปว่า
E16 ถึง22แล้วก็ G16 ถึง G22นะครับมันก็จะเข้าเป็นมานี้ทันเนาะเนาะอันนี้ก็คือใส่เงื่อนไขว่าห้ามผลิตเกินแคปาซิตี้ที่มีนะครับมันก็จะขึ้นว่าห้ามผลิตเกินแคปาซิตี้ที่มีที่ถ้ากดโอเคนะครับมันจะเด้งกลับเข้ามานี่เห็นไหมแล้วมันจะเอาข้อเมื่อกี้ของเราไปใส่ถ้าผิดก็กด delete หรือกด change แล้วก็ไปเปลี่ยนได้นะครับถ้ามันถูกอยู่แล้วก็ไว้อย่างนี้โอเคเนาะต่อมาอยากเพิ่มอีกข้อหนึ่งกด add อีกทีนะครับอยากเพิ่มอีกข้อกด add นี้ทีปุ๊บพอกด add ปุ๊บนี่มันมีด้านล่างนี้อยู่เห็นไหมคราวนี้เราก็เปลี่ยนอันด้านล่างนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมก็หมายเท่ากับหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนตรงกลางเป็นเท่ากับนะครับเห็นไหมเปลี่ยนตรงกลางเป็นเท่ากับเนาะเพราะไอ้นี่มันเท่ากับหมดเลยเห็นไหมแนวนอนเนี่ยนะด้านซ้ายเราก็เลือกแถวบนนี้สามอันนะครับด้านซ้ายนี่ก็เลือกแถวบนด้านขวาก็เลือกเห็นเนาะประมาณนี้ทันเนาะเนาะอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณนี้ไอเนี่ยเลือกอันนี้ไอเนี่ยเลือกอันนี้นะครับเครื่องหมายตรงกลางเห็นไหมเท่ากับเนาะเลือกออกไปพอเลือกแล้วก็กดโอเคมันก็จะเด้งกลับเข้าไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นตัดมาอธิบายให้ฟังอีกรอบเนาะเดี๋ยวจะได้กดไปพร้อมกันแล้วก็เราจะผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยเนาะมาดูกันสีเหลืองอันนี้มาอยู่ตรงนี้เลือกหนึ่งด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นเนาะจากนั้นให้ตัวแปรนี้มันอยู่นี่อันนี้ไม่อยู่นี่เนาะโอเคเนาะตรงนี้ใช้เป็น Simplex LP ใครพร้อมแล้วกดปุ่มโซได้เลยนะครับใครพร้อมแล้วกดปุ่มโซได้เลยเอาเลยแคปอันนี้ไว้เป็นปกดีกว่าเนาะเป็นปกคลิปโอเคเรากดโซดูซิว่าผลเป็นไงมันจะขึ้นคำนี้นะต้องขึ้นอันนี้นะ Solver file solution all constraint and optimality condition are satisfied ต้องขึ้นคำนี้นะครับต้องขึ้นคำนี้นะเนาะต้องขึ้นคำนี้นะแปลว่าเราได้คำตอบมันละนะแปลว่าเราได้คำตอบมันละมาดูคำตอบและตีความกันมาดูคำตอบและตีความกันเนาะมาดูคำตอบแล้วตีความกันอ
าจจะรูปเล็กนิดนึงเนาะมาดูคำตอบและตีความกันนะครับดูตรงนี้ต้นงวด on hand 20ใช่ป่ะแปลว่า on hand เนี่ยส่งไป demand เดือนที่1เนี่ย20เลยใช่ป่ะแล้วก็ week 1ไปสัปดาห์1อีก130แปลว่าวิ่งเส้นนี้อีก130เห็นป่ะรวมกันก็เป็น150เนาะทันเนาะแล้วยังผลิตอีกนะครับผลิตที่เหลือยังผลิตต่อนะผลิตไปส่งนี่อีกเห็นไหมอีก32นะครับอีก32ลังผลิตไปส่งวิก2อีก32ลังนะครับส่วนวีค2เองเนี่ยวีค2เองผลิตมาดีมานด์2เนี่ยอีก168เห็นไหม168นะครับ168บวก32ก็200พอดีนะครับทันเนาะส่วนวีค3เนี่ยผลิตยังไงวีค3เนี่ยผลิตปกติมา168สีม่วงเนาะผลิตมาอย่างนี้เลย168แล้วผลิตจากโอมาเติมอีก26 168กับ26เห็นป่ะนี่ก็คือการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุดต้นทุนต่ำสุดคือเท่านี้นะครับ 5,692 เป็นต้นทุนต่ำสุดใครได้คนละคำตอบกับผมไหมนี่นะประมาณนี้เนาะเราก็สามารถที่จะวางแผนการผลิตได้แล้วนะครับแบบอากิเกตสำหรับ1 product ถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคุณพงวิทย์มีคำถามไหมครับพัชรีมีคำถามไหมเอ่ยเนาะหรือว่าไม่ทันตรงไหนไม่ทันตรงไหนเอ่ยตรงคำตอบหรือว่าตรงผูกสูตรไม่มีค่ะทันค่ะทันอยู่เนาะคุณพงวิทย์ไม่ทันตรงไหนไม่เอ่ยทันครับอาจารย์ครับอ๋อโอเคทุกคนทันใช่ป่ะใครไม่ทันมีไหมไม่ทันบอกได้นะสองคนนี้ทันเราไม่ทันก็ได้นะไม่มีปัญหาเนาะสัญญาณมันขัดหายได้ใช่ไหมสงสัยเมื่อไรถามเลยเนาะถ้าทันก็สบายใจเนาะถ้าท่านก็สบายใจจะได้ไปต่อท่านเนาะท่านครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณครับเทอมนี้แอดวานซ์กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามี Subscriber ถามมาว่าแล้วถ้า2 product ล่ะเนาะเราก็จะไปต่อแบบ2 product นะไอ้ product แรกที่ทำนี่ก็เก็บเอาไว้ก่อนเนาะคราวนี้เวลาเก็บไว้ทำไงดีอันนี้เอาเมาส์นะเอาเมาส์มาคลิกตรงชีท1นะครับแล้วเลือก move or copy เห็นไหม move or copy นะครับเลือก move or copy นะครับเลือก move or copy แล้วกดปุ๊บแล้วเราก็กดตรงนี้ด้วยนะ move or copy แล้วก็กด create a copyนะท่านเนาะคลิกขวาเลือก move all copy นะครับแล้วก็ create a copy แล้วกดโอเคเราก็จะได้ชีตอีกชีตหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเดะแต่มีวงเล็บ2เห็นไหมนะครับหน้าตาเหมือนกันเดะแต่มีวงเล็บ2เราก็เปลี่ยนชื่อมันนิดนึงแล้วกันเป็นชีต2ก็ได้เนาะเป็นชีต2ก็ได้ก็เลยมีชีต2กับชีต1ละเนาะมีชีต2กับชีต1อ่ะเลือกสักชีต1ชีตไหนก็ได้นะครับเลือกสักชีต1ชีตไหนก็ได้โอเคคราวนี้เรามีอีก1 product นะครับเรามีอีก1 product เนาะเรามีอีก1 product ท
คเรามีอีกหนึ่งโปรดักต์คราวนี้ไอ้โปรดักต์ที่สองของเราเนี่ยเนาะโปรดักต์ที่สองของเราเนี่ยเอาจากไหนไปดูอ่ะตรงนี้เนี่ยเนาะโปรดักต์ที่สองเราก็ปี้มาเลยแล้ววางช่องนี้วางนี้ละกันห่างกันนิดนึงเนาะวางนี้ละกันห่างกันนิดนึงสมมุติว่าเรามีโปรดักต์ที่สองขึ้นมาแต่โปรดักต์ที่สองเนี่ยinventory cost หรืออะไรอาจจะต่างกับโปรดักต์ที่หนึ่งon hand ใช้ด้วยกันได้ป่าววะon hand on hand ใช้ด้วยกันไม่ได้โอเคอ่ะโปรดักต์ที่2อ่ะคราวนี้โปรดักต์ที่2สมมุติว่า on hand ตอนต้นมีแค่10นะครับโปรดักต์ที่2เนาะมันแทนตอนต้นมีแค่10มันแทนตอนต้นมีแค่10เนาะอ่ะคราวนี้โปรดักต์ที่2มันแทนตอนต้นมีแค่10แล้วก็inventory cost ของโปรดักต์ที่2เนี่ยแพงกว่า5ไปเลยอ่ะ5ไปเลยinventory cost ของ product ที่2เนาะจะแพงกว่าแล้วก็ on hand ตอนต้นมีแค่10ส่วน production cost กับ OT cost เนี่ยเท่ากันนะครับเรทเดียวกันสมมุติเนาะนะครับสมมุติว่าเรทเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะเกิด product ที่2ขึ้นคราวนี้ให้พวกเราอันนี้ copy คลิกขวางนี้นะเลือก copy แล้วมาวางนี้วางเลยวางใบนี้วางใบ value วางอันนี้นะวางอันนี้นะฮะไม่ใช่อันนี้นะไอ้โทษทีไม่ใช่ใบ value นะใบ formula ปึ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้ product ที่2มานะครับอันนี้คือของ product 2โอเคเนาะเราก็จะได้ของ product 2มานะครับแล้วก็เราจะได้คอสที่เปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันแรกเห็นไหมฮะคอสมันจะสีไม่สวยเลยคอสของโปรดักต์2มันจะเปลี่ยนไปอ่ะประมาณนี้เนาะทันเนาะมันจะเปลี่ยนไปเนาะอันนี้ของโปรดักต์2ปุ๊บจะเปลี่ยนไปผูกสูตรเองก็ได้นะพอดีผมลากให้มันตรงกันจริงๆอันนี้0ใช่ไหมแล้วก็ inventory มัน5ใช่มันก็ต้องเป็น0บวกกับ5อันนี้ก็ต้องเป็น0บวกกับ5บวกกับ5อันนี้เนาะนี่ก่อนมั้ย0มันจะเปลี่ยนไปนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ดึงมาจากอันนี้ได้เลยเนาะผูกใหม่เองก็ได้แต่ผมแค่ไปดึงมาให้มันวางตรงกันนั่นเองเนี่ยเห็นมั้ยสูตรของ product 2ผูกเหมือนอันแรกเนาะผูกเหมือนอันแรกผมไปเร็วไปมั้ยเนี่ยหรืออยากให้ผูกให้ดูซ้ำก็ได้นะสูตรแม่แรกใช่ไหมเนี่ยสูตรแม่แรกนะอันนี้สูตรแม่แรกตัวนี้สูตรแม่แรกเลยนะครับแค่มันเยื้องกันนะครับอันนี้ก็สูตรแม่แรกทุกอันเหมือนแรกเหมือนสีดำนะสีม่วงสูตรเดียวกับสีดำเลยแค่มันเยื้องเซลล์กันทันเนาะแปลว่าตอนนี้เรามี2 product ละมี product 1กับ product 2 product 2เอาสีนี้ไปเลยละกันเนาะเป็นสีนี้นะครับอันนี้ของ product 2แล้วก็อันแรกเป็นของ product 1คราวนี้เนื่องจากว่า inventory cost ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในตารางเนี่ยเราก็ต้องบวกลบคูณหารเหมือนเดิมซึ่งมันไม่เท่ากัน on hand ของอันแรกมี20 on hand ของอันนี้มี10ก็ว่าไปโอเคเนาะคราวนี้ถามว่าถ้ามันมี2 product อะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามี2 product เกิดอะไรขึ้น
ถ้ามันมีสองโปรดักต์อันนี้ผมขอลบก่อนได้ไหมเนาะลบไปเลยผูกใหม่ให้เราดูน่าจะทำให้เข้าใจได้มากกว่าจริงๆลากก็ได้อีกอะถ้าจะลากจริงๆนะได้อีกแต่กลัวจะงงโอเคตอนนี้ไอเดียประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็ไปจิ้มเอาใช่ไหมในความเป็นจริงอันนี้เราใส่เลข0อันนี้เราก็จิ้มเอาเอา0บวกกับ5เพราะ inventory มันเปลี่ยนตัวเลขละอันนี้ก็เป็น5แล้วก็บวกกับ5อีกทีเนาะอันนี้ก็ไปจิ้ม10มาของ product 2อันนี้ก็เป็น10แล้วก็บวกกับ5อันนี้ก็เป็น15แล้วไปบวกกับ5เนาะแล้วก็ไล่อย่างงี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้อย่างงี้เราก็ได้ product 2มาละในกรณีที่โรงงานมี2 product แต่ว่ามันใช้กำลังการผลิตเท่าเหมือนกันด้วยกันเนาะเราก็ต้องขยายไอ้ช่องเนี้ยมาเพิ่มเนาะมาเพิ่มตัวเลขข้างในเนี้ยออกหมดเลยเนาะตัวเลขในเนี้ยออกหมดเลยมี2 product ละนะครับมี2 product ละอันนี้ก็สีเขียวเป็นของ product 1ละกันเนาะแล้วก็สีฟ้าเป็นของ product 2ละกันประมาณนี้เนาะมี product 1 product 2นะอันนี้เขียวไปเหมือนกันก็ได้เนาะเปลี่ยนแค่หัวพอมี product 1 product 2โอเคประมาณนี้โอเคเนาะเอาล่ะคราวนี้ไอ้ต้นทุนมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนาะความต้องการจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเราจำได้ว่าวีคหนึ่งเนาะมาดูนี่วิก1เนี่ยเราผลิตได้ไม่เกิน256เหมือนเดิมเนาะ2เอ้ย150 168ใช่ป่ะวิก2OT ก็ไม่เกิน50เหมือนเดิมแล้วกันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขเนาะอันนี้ก็168อันนี้ก็50อันนี้ก็168อันนี้ก็50เนาะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเว้นอันแรกไว้ก่อนเว้นอันแรกไว้ก่อนเนาะอันแรกมี inventory ของใครของมันอยู่นะครับคราวนี้ไอ้ตัว demand เนี่ยขอเปลี่ยนหน่อยนะอันแรกอาจจะต้องการแค่50100 100ดีมานด์ของ product 2อาจจะเป็น100 100แล้วก็100อะไรประมาณนี้เนาะสมมติว่าดีมานด์ที่โรงงานเราต้องการในกรณีที่มี2 product เนาะประมาณนี้นะครับดีมานด์ที่โรงงานเราต้องการเนาะของ2 product มีประมาณนี้เห็นเนาะทันเนาะอันนี้คล้ายๆเดิมเนาะแต่ว่าดีมานด์มีเยอะขึ้นเพราะมันมี2 product เห็นนะฮะแล้วก็ inventory มันจะมี2อันเนาะ inventory ของอันแรกคือต้องไม่เกิน20เนาะแล้วก็ inventory ของอันแรกนะต้องไม่เกิน20แล้วก็ inventory ของอันที่2ต้องไม่เกิน10ถูกไหมเพราะว่าอันที่2มีออนแฮนด์แค่10เนาะอันแรกเราก็พิมพ์เท่ากับแล้วไปจิ้มอันนี้เนาะส่วนอันนี้พิมพ์เท่ากับแล้วก็ไปจิ้มอันนี้เนาะประมาณนี้กลัวไปไวจังบอกไม่ต้องกลัวอาจารย์แทนไปไวประมาณนี้เนาะลากมานะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือผมตั้งโจทย์เองเนาะพอดีมี2 productเราไม่ได้เตรียมโจทย์ไว้ก็สมมุติว่าแต่ละโปรดักต์มันมีดีมานด์ที่แตกต่างกันนะครับทันเนาะสำหรับ1โปรดักต์แล้วก็2โปรดักต์กว่าจะได้ตอบสับสไครเบอร์ที่ถามมาไปยิงแล้วมั้งเพิ่งจะได้ตอบสำหรับคำถามนี้เดี๋ยวต้องกลับไปค้นอันเก่าๆไปตอบเขาบอกท
ทำให้เรานะดีไม่ดีเขาหาโซลูชันไปเองละอ่ะต่อเนาะอันนี้ของโปรดักต์หนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ของโปรดักต์สองเนาะโอเคเรียบร้อยอ่ะคราวนี้มาดูกันอันไหนง่ายๆเหมือนเดิมเราทำก่อนนะครับโอเคเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรสัปดาห์แรกดูอันล่างกันอันล่างง่ายอันล่างเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเท่ากับซ้ำนะครับแล้วก็ทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยเหมือนเดิมเลยนะครับช่องที่สองก็เท่ากับซ้ำนะครับทุกอันเลยเหมือนเดิมเลยนะครับเราสามารถลากสูตรอันเนี้ยไปได้ตลอดทุกโปรดักทุกวีคนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะทุกโปรดักทุกวีคลากได้หมดเลยเหมือนเดิมเหมือนโจทย์แรกที่สอนมาเนาะแต่ละวีคเนี่ยต้องได้ดีมานด์ตามที่ต้องการลากได้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับลากได้เหมือนเดิมหมดเลยสำหรับทุกวีคเห็นเนาะต่อเนาะคราวนี้ capacity เนี่ยมันรวมกันนะครับสีแดงนี้นะ capacity เนี่ยมันรวมกันจะผลิต product ที่1หรือ product ที่2 capacity ก็จำกัดอยู่ที่168กับ50 168กับ50 168กับ50อย่างนี้หมดเลยนะครับอย่างนี้หมดเลยโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ซ้ำได้เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนสำหรับไอ้ที่ผมระบายสีแดงไว้ลากยาวแนวนี้ได้เลยฮะคือผลรวมนะจะผลิตสำหรับดีมานด์วีคไหนก็ช่างนะครับต้องไม่เกิน168นะครับลากได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับลากยาวได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับอันที่2ก็เหมือนกันเนาะลากยาวได้หมดเลยนะครับลากยาวได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับสามารถ copy สูตรลงมานี้ได้หมดเลยนะสำหรับชุดนี้ตอนนี้ตัวอักษรมันจะเริ่มเล็กๆนิดนึงเนาะเพราะว่าที่ไม่ค่อยพอที่ไม่ค่อยพอเนาะตอนนี้ประมาณนี้นะครับท่านอยู่ไหมเดี๋ยวผมเปิดสูตรให้ดูฟอร์มูลาประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็สูตรแนวตั้งกับแนวนอนที่เป็นสีแดงเนี่ยทำเหมือนเดิมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแนวนอนนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนที่เป็นสีแดงสูตรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจะมีอินเวนทอรี่อย่างเดียวที่ของใครของมันนะครับจะมีอินเวนทอรี่อย่างเดียวที่สูตรเนี่ยแยกของใครของมันนะครับจะมีinventory อันที่แยกของใครของมันเขียนว่าจะมี inventory ที่สุดมันแยกของใครของมันนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ inventory ยังไงที่บอกว่าอาจารย์ยังไงเหรอที่บอกว่าแยกของใครของมันอย่างนี้ซ้ำของ20เนี่ยคือเฉพาะ3อันแรก3ช่องแรกเนาะ3ช่องแรกนี้เท่านั้นนะครับสัปดาห์1สัปดาห์คอลัมน์ B D B C D เท่านั้นนะครับของ inventory นะที่ต้องไม่เกิน20แล้วก็ช่องหลังซ้ําต้องเป็นของอันนี้นะครับแยกของใครของมันแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองสูตรที่เหลือเหมือนกันหมดเลยแค่ช่องมันเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับแค่ช่องมันเยอะขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับเหลือ objective function นะครับเหลือ objective function หายใจลึกๆได้ไหมได้เนาะหายใจลึกๆกดเซฟไว้มั่งก็ได้นะเผื่อมันเออๆอย่าลึกๆอ่ะเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะครับ
เป็นคนมีเป้าหมายชัดเจนนะเป้าหมายเหมือนเดิมมินนะครับมินนะครับเป้าหมายเหมือนเดิมมินอะไรเอ่ยเท่ากับซัมโปรดักต์เหมือนเดิมนะครับมินใช้ซัมโปรดักต์เหมือนเดิมนะเหมือนข้อแรกเลยแล้วลากตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับลากตัวเลขทั้งหมดเลยนะรอบนี้ลากตัวเลขทั้งหมดเลยตั้งแต่แถวที่7ถึงแถวที่13ลากตัวเลขทั้งหมดเลยเฉพาะตัวเลขนะคอมม่าด้วยสีเขียวทั้งหมดนี้นะครับตัวแปรงเราก็สีเขียวหมดนี้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเขียนเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างสูตรมันจะยาวๆหน่อยนึงเนาะดูจากข้างบนนี้เอานะครับใส่กุ้งกิ้งใหม่แกทำไมไม่ถอดขี้เกียจไม่โอเครีโมทอ่ะโอเคเนาะสูตรเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคหลังจากได้สูตรครบแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไอ้นี่ระบายสีไว้หน่อยเดี๋ยวคุณไม่ตรงกันว่านี่คือออบเจกตีฟเนาะผมดับเบิลคลิกออบเจกตีฟให้ดูอีกทีแบบขยายใหญ่เนาะมันเป็นประมาณนี้นะครับออบเจกตีฟเนาะโอเคเนาะยังกลัวกดพวกเรากดสูตร2อันตัวนี้ผิดระวังนะสูตรของ inventory on hand เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนี่เนาะสูตรตรงนี้นะฮะ inventory on hand นะนี่นี่แล้วก็ objective ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเผื่อลากขาดลากเกินลากไม่ครบอะไรเงี้ยมีโอกาสที่กดรันแล้วมันจะไม่ได้คำตอบเหมือนผมอาจารย์ลากใหม่ได้ไหมครับได้ครับได้ตรงไหนเอ่ยหมดเลยใช่ไหมสามจุดนั้นใช่ไหมได้ได้ตรงนี้ตรงซัมโปรดักต์เนี่ยครับโอเคได้ครับโอเคเดี๋ยวผมลากใหม่ตรงซัมโปรดักต์ให้ดูเนาะโอเคผมลบตรงนี้ก่อนเนาะลากใหม่ตรงซัมโปรดักต์ให้ดูวิธีลากเนาะเอามาไว้นี่นะพิมพ์เท่ากับแล้วก็ซัมโปรดักต์นะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็ซัมโปรดักต์จากนั้นลากตัวเลขตั้งแต่อันแรกจนถึงอันนี้เลยลากทั้งก้อนเหมือนเป็นโปรดักต์เดียวลากหมดเลยนะครับทั้งหมดก็กี่ช่องก็ไม่รู้ลากหมดเลยนะครับเป็นก้อนเดียวเลยนะคอมม่านะครับใช้เครื่องหมายคอมม่าปึ๊บแล้วก็ลากสีเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็ลากสีเขียวทั้งหมดเขียนเนาะแล้วก็วงเล็บปิดประมาณนี้โอเคโอเคปิดไอ้นี่ให้ผมหน่อยปิดไมค์ให้ผมหน่อยเสียงเข้าคลิปโอเคเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกับโซเวอร์กันเริ่มต้นไปที่ Data ใช่ไหมเลือกโซเวอร์ขึ้นมานะครับมันมีสูตรอะไรอยู่เกะกะกดนี่เลยreset all เห็นไหม reset all นะครับกดนี้ปุ๊บ reset all yes reset ทั้งหมดเนาะกด reset ทั้งหมดโอเคกด reset ทั้งหมดนะครับจากนั้นมาไอ้ตรงนี้เรายังใช้ simplex lp เหมือนเดิมเนาะรอบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น simplex lp เหมือนเดิม objective นี้เนาะเราไปคลิกไอ้นี่มาไอตัวซัมโปรดักต์ตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่งสร้างกันเนี่ยนะครับขอ enter แม็กกับมินเลือกมินเนาะแม็กกับมินเลือกมินไอตัวนี้ไปไอข้างบนนี้ก็ไปเลือกไอตัวซัมโปรดักต์เมื่อกี้มานะครับคราวนี้ตัวแปรนี้ต
ัวแปรงนี้กดที่มุมนี้แล้วเอาหมดเลยเอาหมดที่เป็นสีเขียวนะครับเอาหมดที่เป็นสีเขียวเอามาหมดเลยนะครับที่เป็นสีเขียวเนาะคอยเอนเตอร์ปึ๊บนะครับตัวแปรเอาหมดเลยที่เป็นสีเขียวต่อเนาะต่อเนาะตัวแปรเอาหมดเลยที่เป็นสีเขียวคราวนี้แอดเงื่อนไขมาดูแอดเงื่อนไขเงื่อนไขเรามีเยอะขึ้นเยอะเลยเนาะเอาอันแรกง่ายๆอันไหนง่ายทำก่อนเนาะไอ้ข้างล่างเนี่ยแนวนอนเนี่ยง่ายฮะแล้วนี้ปุ๊บแล้วก็แนวนอนตรงนี้นะครับแนวนอนตรงนี้เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นเท่ากับใช่ปะด้านล่างตรงนี้เนาะเนาะแนวนอนด้านล่างดีมานนะฮะชุดล่างคือชุดของดีมานเนาะลากให้หมดเลยพอ enter แล้วกดโอเคก็ได้ถ้ากดโอเคเราก็จะเห็นว่ามันเด้งเข้าไปนะครับจากนั้นกด add เพิ่มเอาสีแดงอีกชุดอีกสีแดงอีกชุดนี้ก็ง่ายเนาะสีแดงอีกชุดนี้เราก็กดนี่ปุ๊บแล้วก็เลือกสีแดงใช่ว่าสีแดงเนาะน้อยกว่าเท่ากับสีแดงฝั่งนี้นะครับเราก็กดโอเคก็ได้กด add ก็ได้ถ้ากดโอเคมันก็จะเด้งกลับมาเราก็กด add เพิ่มคราวนี้เราก็เพิ่มไอ้ on hand เนี่ย on hand สีเขียวกับ on hand สีน้ำเงินเข้าไปเนาะเราก็จิ้ม on hand สีเขียวน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็จิ้มอีกฝั่งปึ๊บกด add ก็ได้กดโอเคก็ได้นะครับแล้วก็เหลือ on hand สีน้ำเงินใช่ไหมกด on hand สีน้ำเงินน้อยกว่าเท่ากับอีกฝั่งของมันแล้วก็กดโอเคเพราะฉะนั้นรอบนี้มันจะเยอะหน่อยเนาะมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะหน่อยเนาะเนาะมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนึงจากนั้นถ้ามั่นใจว่าเสร็จแล้วกดโซ่เลยปุ๊บ Solver found a solution or constraint and optimality condition as satisfied เพราะว่าเราได้คำตอบเนี่ยนะครับเราได้คำตอบมินป่ะพวกเราได้เท่าผมไหมมีใครมินกว่าผมไหมถ้าดูบางทีล่ะจะได้กันคนละค่านะแต่ให้ดูนี้นะให้ดูนี้ว่ามินสุดนี่ตัวเลขเดียวกันไหมนะครับให้ดูตรงนี้คราวนี้มาลองตีความจากตัวนี้กันนะครับมาลองตีความดูเนาะมาลองตีความจากตรงนี้กันข้อนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะไม่ค่อยมีในหนังสือเทคยังไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่ในหนังสือเทคก็มองเป็นโปรดักต์เดียวแบบกรุ๊ปรวมไปเลยนะฮะมาดูงี้กันเป้าหมายมินสุดประมาณแต่หนังสือเทคมีใช้โซเวอร์นี้นะมีนี่เห็นไหมดีมานด์แต่ละวีคเนี่ยเราได้ตรงตามความต้องการหมดเลยนะเห็นไหมดีมานด์แต่ละวีคเนี่ยได้ตรงตามความต้องการเลยเนาะแล้วก็วีคที่1ใช่ไหมอันนี้มีอยู่20ใช่มันถูกใช้อย่างนี้ถูกใช้2ช่วงนี้นะครับถูกใช้2ช่วงนี้ส่วนโปรดักต์ที่2เนี่ยมันมีอยู่10ใช่ไหมออนแฮนด์นี่มันโดนใช้ในสัปดาห์แรกนะครับโอเคเนาะพันเนาะผมขออนุญาตเอาออกคราวนี้มาดูโปรดักต์2อันนี้โปรดักต์2ถูกไหมชุดนี้คือ P2 เนาะชุดนี้คือ P1 เนาะโอเคคราวนี้มาดูตัวอื่นที่น่าสนใจกันนะครับจะเห็นว่าไอ้168เนี่ยแคปที่มีอยู่168เนี่ยมันผลิตครบเลยนะครับแต่ว่ามันจะไปเทที่อันนี้นะไปเทที่นี่ก่อนนะครับไปเทที่นี่แล้วเหลือปุ๊บเนี่ยมันจะไปเทที่โปรดักต์แรกเห็นไหมฮะมันจะมาเทที่โปรดักต์2ก่อนพอ
พอครบแล้วมันจะกลับไปเทที่ product แรกเขียนเนาะอันนี้เหมือนกัน168นี้นะครับมันจะไปเท product 2ก่อนเหลือแล้วค่อยมาเท product แรกอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะวิ่งไล่อย่างนี้เขียนเนาะอันนี้ก็168ก็ตามอันนี้ไม่พอต้องเปิดโอโอเคเนาะก็ประมาณนี้เนาะพวกเราอาจจะได้ตำแหน่งข้างในสีเขียวเนี้ยไม่เหมือนผมก็ได้แต่ว่าค่ามินเนี่ยมันน่าจะได้เท่ากันเพราะว่ามันน่าจะมีหลายทางเลือกที่ทำให้ได้คำตอบคือ 5,552 นะครับนี่ก็คือ2 product เข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไม่เอ่ยการบ้านที่จะให้เรารอบนี้น่าจะเป็น3 productเนาะดีไหมดีไหมหนึ่งโปรดักกับสามโปรดักเดี๋ยวกันบ้านส่งให้ในแอสไซเมนต์นะครับมีกันบ้านน่าจะมีหนึ่งโปรดักกับสามโปรดักเนาะสอนหนึ่งกับสองให้หนึ่งกับสามแล้วกันปิ้งกลับไปดูในห้องเรียนกันเถอะทันไหมพัชรีทันไหมคุณพงวิทย์ทันไหมทันค่ะโอเคคุณพงวิทย์ก็ทันใช่ไหมฮะทันครับอาจารย์โอเคโอเคก็เนาะก็จากประสบการณ์อาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าถ้าเผื่อเราเอาแบบนี้เทคมันจะเป็นแบบหลักการมากกว่าแล้วเวลาทำงานจริงมันจะถ้ามันเป็นหยอดมือเนี่ยมันจะทำงานจริงยากเนาะแล้วก็ทำวิจัยก็ยากหยอดมือใครจะไปนั่งหยอดเพราะว่ามันเยอะถูกป่ะคราวนี้วิธีที่ดีก็คือใช้เซิร์ฟเวอร์ทำแบบนี้แหละนะครับมันถึงจะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเอาไปทำเป็นงานวิจัยแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเอาไปประยุกต์ใช้โรงงานคราวนี้โรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยอาจจะมีโปรดักต์เยอะกว่านี้อาจจะมีโปรดักต์มากกว่านี้นะครับเราถ้าโปรดักต์เยอะเกินไปเรามีโอเพนเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยววันหลังจะแนะนำโอเพนเซิร์ฟเวอร์ให้รู้จักมันก็จะรันพวกที่เป็นโปรดักต์เยอะๆได้หรือไม่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันต้องดิสอะคิเกตอีกทีอยู่ละเราอาจจะกรุ๊ปเป็นไม่กี่โปรดักต์ก็ได้กรุ๊ปเป็นแฟมิลี่ของมันเนาะคร่าวๆให้พอประเมินได้ว่าแต่ละวีคต้องผลิตอะไรนะครับต้องลองนึกภาพดูว่ามันรีแลกซ์อะไรได้บ้างเพื่อให้โจทย์เนี่ยมันเล็กลงนะครับถ้าโจทย์ใหญ่เกินไปนี่ผูกไปก็เหนื่อยตัวเลขก็ลายตาใช่ป่ะถ้าโจทย์หยาบเกินไปนี่พอรันเสร็จก็เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ถูกป่ะเราก็ต้องลองคิดดีว่ามันน่าจะประมาณไหนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้แล้วโจทย์ไม่ใหญ่เกินไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาร์คิเกตที่สอนนะครับก็ปีนี้สเปเชียลนิดนึงว่ามันเราจะมีมัลติโปรดักต์นะครับถ้าไปดูในงานวิจัยปัจจุบันนี้มัลติโปรดักต์หมดแล้วนะฮะมัลติโปรดักต์หมดแล้วงานวิจัยในสายเดเล็กนะผมลองไปเซิร์ชมานี่มัลติโปรดักต์หมดแล้วนะครับแต่ในหนังสือเท็กซ์เนี่ยบางทีก็ยังไม่ถึงมัลติโปรดักต์เนี่ยอาร์คิเกตแพนนิ่งนะฮะที่ผมไปเซิร์ชมานะจะเป็นพวกมัลติโปรดักต์ทั้งนั้นเลยอันนี้ป่าวขี้เกียจเปิดช่างมันเล่าให้ฟังแล้วกันมันจะเป็นมัลติโปรดักต์หมดละเพราะฉะนั้นถ้าทำวิจัยมาทำซิงเกิลโปรดักต์มันจะไม่ทันสมัยละนะครับเราอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่พวกมัลติโปรดักต์มัลติพีเรียดคือแต่เดิมมันมัลติพีเรียดแต่ไม่มัลติโปรดักต์นะฮะที่เรียนกันสมัยก่อนตอนนี้มันเริ่มเป็นมัลติโปรดักต์ละแต่ในเท็กซ์บุ๊กอะไรพวกนี้ยังเป็นซิงเกิลโปรดักต์อยู่เลยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างใหม่นิดนึงเนาะก็ถ้าสงสัยก็เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอซ้ำนะครับแล้วผมรู้สึกดีใจมากผมได้ตอบคำถามที่มีคนถามไว้ใน
YouTube สักปีได้แล้วตั้งแต่ผมสอนเทอมที่แล้วแล้วผมไม่ได้สอนมัลติโปรดักต์นะครับแล้วผมไปปิด PowerPoint ทำไมเนี่ยเนาะพอเราสอนมัลติโปรดักต์ปุ๊บมันทำให้หนักไปที่จะสอนต่อวันนี้เนาะหนักไปที่จะรับต้องทำความเข้าใจนิดนึงแล้วมันทำให้เราไปต่อเรื่องอากิเกตได้อีกไม่มากนะครับตอนนี้เรามองอากิเกตแพนนิ่งเนี่ยด้วยภาพนี้จะเปิดให้ดูเนาะตอนนี้เรามองอากิเกตแพนนิ่งด้วยภาพนี้นะครับถ้าเป็นมัลติโปรดักต์แปลว่ายังไงนะครับถ้ามันไอ้นี่เป็นซิงเกิลโปรดักต์ถูกไหมถามว่าถ้าเป็นมัลติโปรดักต์แปลว่ายังไงถ้าเป็นมัลติโปรดักต์แปลว่าอย่างนี้ฮะข้อเมื่อกี้นะมัลติโปรดักต์ข้อเมื่อกี้เลยแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้ข้อเมื่อกี้เลยนะฮะมัลติโปรดักต์แปลว่าอย่างนี้แปลว่า on hand ของโปรดักต์2คือ10ความต้องการโปรดักต์1เหลือแค่50โปรดักต์2 100เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้100อันนี้100อันนี้100อันบนอีก100แล้วก็ on hand เนี่ยมันจะแยกกันนะครับ on hand เนี่ยจากเนี่ยมันจะไปนี้ด้านนั้นส่วน regular time เนี่ยมันจะวิ่งได้ OT วิ่งได้นะครับประมาณมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นนะครับก็คือเหมือนมีอีกเลเยอร์นึงเข้ามานะครับมีอีกเลเยอร์นึงเข้ามาเพราะฉะนั้นมัลติโปรดักต์ก็คือลักษณะอย่างนี้โอเคเนาะนะครับเดี๋ยวกันบ้านเดี๋ยวผมจะค่อยเอาให้เนาะก็เวลาทำหนึ่งอาทิตย์จะเป็นซิงเกิลโปรดักต์แต่ว่ามัลติพีเรียดมากกว่านี้นะครับผมอาจจะเพิ่มพีเรียดไม่เอาพีเรียดเท่านี้ละเพิ่มพีเรียดหน่อยนึงแล้วดูซิว่าถ้าเผื่อโรงงานเราเนี่ยมองหลายพีเรียดเนี่ยมันจะออกแบบยังไงแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเผื่อมันเป็นมัลติโปรดักต์ที่เป็นสับโปรดักต์มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงก็ให้ทำตามที่อาจารย์บอกเนาะแต่อยากสเปเชียลนิดนึงสเปเชียลนิดนึงเผื่อเป็นไอเดียในการทำวิจัยของพวกเรานะครับสเปเชียลนิดนึงเผื่อเป็นไอเดียในการทำวิจัยของพวกเราถ้าพวกเราเห็นโจทย์ที่ผมสอนแล้วผมแปลงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีวิธีอื่นที่เพิ่มเข้าไปแล้วมันก็ได้คำตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเปลี่ยนโจทย์เป็นลักษณะอื่นก็ลองไปทำเล่นๆเนาะเราเอามาแชร์ให้เพื่อนฟังกันเผื่อมันจะเป็นงานวิจัยของเราในระดับปอโทถ้าเผื่อหาวิธีใหม่มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะก็น่าสนใจนะสำหรับเป็นงานวิจัยปอโทหรือเอาปัญหาวิธีนี้แหละแต่ทำปัญหามันซับซ้อนขึ้นแล้วก็ใช้วิธีเดิมเนี่ยแก้ปัญหาได้อยู่อะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจที่จะทำเป็นงานวิจัยได้เนาะก็ลองดูละกันวันนี้มีคำถามไหมนะครับทุกคนถ้ามีคำถามก็หลังไมค์กันได้นะหรือถามในห้องก็ได้มีไหมหัสกรทันไหมได้ไหมครับทันอยู่ครับอาจารย์โอเคเนาะก็ไม่ถามสองคนนั้นละสองคนนั้นทันแล้วล่ะโอเคก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ใครมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้เนาะใครทำงานบ้างวะไกด์มีอะไรแชร์ให้เพื่อนฟังไหมก็มีอยู่ครับอาจารย์ก็อย่างโจทย์ข้อเมื่อกี้ครับอาจารย์คือบางโปรดักต์ของผมครับในส่วนของในส่วนของ OT หรือในส่วนของพวกที่เป็นเวิร์กไทม์ครับมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นโปรดักต์ที่หนึ่งอาจจะแค่สมมตินะครับอาจจะแค่10 เซกอะไรเงี้ยหรืออาจจะแค่แบบผลิตได้แค่100 ชิ้นอะไรเงี้ยโปรดักต์ที่สองอาจจะผลิต
ได้แค่2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยของผมมันอาจจะดิฟกันเยอะอยู่นี่ก็เป็นโจทย์นึงที่ผมอาจจะเอาไปคิดได้อยู่ครับอาจารย์จริงๆเรื่องพวกเนี้ยน่าสนใจว่าพอมันต่างกันเยอะสมมุตินะมันต่างกันเยอะทํายังไงดีอันที่1คือแปลงมาเป็นหน่วยเดียวกันนึกออกมั้ยไอ้โปรดักต์นี้1ชิ้นเท่ากับนี้3ชิ้นอะไรเงี้ยแปลงให้มันเป็นหน่วยเดียวกันแต่เปลี่ยนตัวเลขเนาะอันนี้ก็เวนึงเนาะอันนี้ก็เวนึงเปลี่ยนไปหน่วยเดียวกันแล้วเอามารันได้มั้ยอันที่1แปลงยังไงสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีในการแปลงอ่ะใช่มั้ยสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีในการแปลงเพื่อกลับมาใช้ไอ้ท่าบังคับเนี่ยทำยังไงอันนี้ก็1เวแล้วเวที่2แบ่งก้อนเค้กก่อนเลยใช้ capacity เหมือนเดิมใช้ไอ้ aggregate เหมือนเดิมนะแต่แบ่งก้อนเค้กเป็น2ชีทแล้วตัด capacity แยกเลยนี่เข้ามั้ยตัด capacityเฮ้ยมัน2 product เอามารวมกันยากเราตัดเป็น2อันเลยแล้วก็ลดทอนไอ้ capacity ให้มันน้อยลงว่าเราจะแบ่งด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่เราจะเอาก้อนเค้กมาไอ้นี่ผลิตเยอะเอา capacity ไปเท่านี้ไอ้นี่ผลิตน้อยเอา capacity ไปเท่านี้แล้วก็แยกนะฮะคราวนี้ถ้ารวมกับแยกต่างกันยังไงถ้ารวมรันได้เนี่ยเหมือนเราคิดปัญหาครั้งเดียวเราอาจจะได้คำตอบที่ optimumกว่าแต่ถ้าเผื่อปัญหามันใหญ่มากหรือว่าอะไรบางทีการหั่นหรือการรีแลกซ์การลดไอ้ความยุ่งยากของปัญหาแล้วลองรันก่อนแล้วค่อยไปปรุงทีหลังเนี่ยก็เป็นไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นงานวิจัยได้เนาะถ้าเรามีงานวิจัยอยู่แล้วก็เอางานวิจัยอื่นมาฝากน้องๆในห้องก็ได้นะน้องทำอันนี้ให้พี่ไหมอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีเยอะเลยครับอาจารย์น้องๆก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่ไก่ไว้ใช่ไหมนานๆได้เจอรุ่นพี่ห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะห่างกันหลายปีอยู่ไม่เยอะอาจารย์ไม่เยอะผมก็ว่าไม่เยอะผมก็ว่าไม่เยอะวันก่อนไอ้จูนบอกเยอะผมบอกไม่เยอะถ้าเยอะนี่ผมแก่ไปด้วยไม่เยอะอาจารย์โอเควันนี้ก็สนุกสนานเฮฮาแค่นี้เนาะถ้ามีอะไรก็หลังใหม่มาก็ได้แล้วเดี๋ยวกันบ้านเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคลาสรูมโอเคงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับ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 